สวัสดีครับทุกท่านขอสุดหนึ่งน้องครับขอขอบคุณท่านพอสุดหนึ่งนะครับก็ที่ให้เกียรติมาพูดในวันนี้นะครับจริงๆเรื่องที่เสนอมาตอนแรกนะก็เป็นเรื่องที่ปาเจียวสักหน่อยคือเรื่องบูรณะหรือหายชนะผมเสนอเรื่องนั้นมาเป็นประเด็นที่อยากพูดกับสังคมในช่วงหลังๆนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการโบราณสถานต่างๆนะฮะที่มันมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมบูรณะแล้วมันกลายเป็นหายชนะไปซะทั้งหมดนะฮะทั้งวัดรุ่มทั้งหลายๆแห่งรวมทั้งที่ภาษีทองทั่วประเทศเอาไว้ว่าหลังนะฮะโอกาสเหมาะนะฮะจะพูดเรื่องนี้ยินนะครับเดี๋ยวรอให้เพื่อนเกษียณจากพิธีบวชมาก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไปแสนพิธีบวชนั้นเกิดเรียนอะไรทีนี้เรื่องก็มาลงที่เรื่องเรื่องเพื่อนคุณไทยกับอันใหม่ในล้านนาไทยก็แม้ว่าจะเรื่องสะสมมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังใหม่อยู่เรื่อยก็ไม่มีความผ่านมานะผมก็ทำมาเรื่อยทำมาเรื่อยนะครับแล้วก็พอจะพูดพอจะเขียนก็คิดอะไรใหม่ๆได้ตลอดเรื่องแบบนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านทั้งที่เป็นอาจารย์นะฮะเป็นนักวิจัยแล้วก็นักศึกษาเพราะว่าไม่ค่อยจะมีคนมาวิจัยด้วยเพิ่งด้วยแม้แต่ที่คณะโบราณคดีหรือในกลุ่มศิลปกรเองเนี่ยก็เขียนไม่ขึ้นนะฮะไม่มีใครทำจริงจังนะฮะทำจริงจังนอกจากคือทำในทางวิชาการที่จะหาคำตอบของวิชาการนะฮะแต่มีเยอะพวกที่ไปทำในเรื่องของดูของเก่าดูเป็นแบบเรื่องถ้วยเป็นแบบขายของเก่านะซื้อขายกันแบบนั้นนะนะซึ่งผมไม่ทำเลยครับสมัยเมื่อสัก15ปีที่แล้วนะผมได้รับการภาพความจากผู้มีอิทธิพลใหญ่มากประเทศนี้คนหนึ่งนะฮะที่เขาค้าขายเครื่องถ้วยนะครับกิจการใหญ่โตผมเป็นผู้ที่สูงมนุษย์นะครับพอลงจากเวทีก็มีคนมาติดต่อบอกว่าอาจารย์ครับเจ้านายผมอยากพบอาจารย์ถามว่าเจ้านายผมก็บอกอยู่นะเมืองต่างประเทศแล้ววันหนึ่งเขาก็นัดอยู่ไปก็อาจารย์เอาที่อาจารย์พรีเซนต์ที่พูดในโรงเรียนนี้ไปพูดให้จำนายฟังด้วยก็ให้ค่าตัวชั่วโมงละ5,000พูดไป3ชั่วโมงไปพรีเซนต์นะครับแล้วพอพูดเสร็จเขาก็บอกว่าอาจารย์เงินเดือนเท่าไหร่อาจารย์ทำงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เงินเดือนเท่าไหร่ตอนนั้นก็บอกว่าประมาณ16,000เขาบอกผมแม่อาจารย์150,000จะมาอยู่ผมก็บอกไม่ได้ผมก็จะเข้าพาผมเลยหลังบ้านเป็นแบบขึ้นจากทะเลสดๆเลยเต็มเลยแอร์เต็มเลยนะมีนายตำรวจมีใครแล้วใครมาเป็นผู้ส่วนเต็มไปหมดมีฝรั่งเขาบอกย้ายผมทำก็ให้ผมไอดีนติฟายว่าชิ้นนี้สมัยไหนอายุเท่าไหร่ชิ้นนี้ของจากที่ไหนที่ไหนมันขึ้นมาจากเรือจมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเขาให้บ้านพักหลังนึงนะให้เรือ
ย้อนกลับนั่งไปเขียนอะไรที่ก่อที่บ้านพักนะแล้วก็ให้หุ้น 3% โอปีนึงเท่าไหร่แล้วก็เงินเดือนเนี่ย150ผมมานอนที่คิวเป็นเดือนถ้าตอบปฏิเสธเนี่ยเงินค่าคุณแน่โอปีหมดแล้วจะปฏิเสธได้สุดก็เขียนเรื่องมาปฏิเสธว่าเราก็ทำงานด้วยชาตินะผมขออนุญาตไม่ทำผมเป็นอาจารย์ต่อไปแล้วก็แนะนำว่าให้เป็นติดต่อใครที่เขาชอบด้วยก็ไม่ถูกทางที่แล้วผมก็ไม่เปิดเลยว่าผมทำทุกวันนี้เข้าใจว่ายังมีชีวิตที่ยังทำอันนี้ก็วันก็ว่างไปดังนั้นก็คิดว่าในสิ่งที่เรารู้เนี่ยทำยังไงที่จะเผยแพร่ในทางที่ถูกต้องแล้วก็คนเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันในทางวิชาการนะครับก็เดินหน้าวิจัยต่อนะฮะอันนี้ให้ทำเรื่องเซรามิกอยู่นะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับนะจะมีงบประมาณแล้วก็ทำไปอย่างนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ท้ายสุดก็พบว่ามันมีประเด็นที่โอ้ยเราเยอะผมต้องทำอะไรเยอะแยะแต่ว่าในวัยผมเนี่ยปีนี้61แล้วก็คงไม่ไปทำโครงการเลยนั่งก็แล้วก็แนะนำให้คนรุ่นใหม่ครับเพราะว่าแหล่งเอาในบ้านเราเนี่ยมีที่ยังไม่ได้ผลมีที่ยังไม่ศึกษาอีกผมว่า 80% มันก็ถูกทำลายไปทุกวันนะฮะที่จะทำยังไงนะเพราะว่าในส่วนคนที่มีหน้าที่แล้วก็รีเสิร์ชนะฮะดังนั้นก็เอามาคุยกันให้ดูแล้วกันว่าสิ่งที่ค้นพบไปถูกแก้หรือแก้2-3คืนเนี่ยมันอลังการขนาดไหนนะฮะผมสะสมเรื่องมาแล้วก็ตอนนั้นมีคนแบบที่ถือตอนให้ผมไปสูตรก็มาพิมพ์เรื่องนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะพิมพ์เรื่องสัตว์โลกด้วยนะมีต้นฉบับอยู่แต่ว่าทำไม่ทันเงินจะตกก็เลยพิมพ์เล่นนี้กับเล่นสันติกนะฮะเล่นนี้ก็ต้องนั่งทำรูปใหม่ทั้งเล่นนะฮะทั้งเล่นใหม่เขียนใหม่นะฮะตรวจรูปลงพิมพ์เลยแต่ตอนนั้นพิมพ์ยังไม่ได้ดีแล้วก็ปี55มาส่งตรวจปีนี้ได้ตัวก็เป็นปีแรกเป็นเล่มแรกที่หนังสือโบราณคดีได้รางวัลปีนี้ได้ตัวนะครับและกรรมการเขาบอกว่าไม่เคยเห็นหนังสือสวยส่งประกวดก่อนนะกรรมการที่เป็นโบราณรองอธิการบดีผมต่อไปเราจะพิจารณาหนังสือสวยด้วยนะครับก็เลยได้ในวันนี้แล้วก็เชิญไปเป็นแนวทางที่ผู้ตรวจ2-3ปีต่อมาครับตอนนี้ทีเดียวประวัติติดตัวไปแล้วนะครับเพราะว่าโควิดไม่สนับสนุนเงินให้ธรรมศาสตร์แต่ว่าอธิการบดีคนที่แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเราออกตังค์เองก็ได้เพียง2 ล้านเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่นักวิชาการทั้งหลายเนี่ยจะได้เป็นสนามในการพิสูจน์ฝีมือนะครับโอเคหันมาเข้าเรื่องแบบนี้นะครับเอกสารที่ทำให้ไปเนี่ยนะครับจริงๆเขาก็เขียนแค่10 หน้า 20 หน้านะครับจริงๆก็ทำให้เยอะเลยหลายหน้าเพื่อจะได้ประโยชน์ในรายละเอียดนะครับแล้วก็ยิ่งมีเยอะแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่จะพูดวันนี้นะครับเนี่ยในที่พูดคุยวันนี้หนึ่งทำความเข้าใจกันซะก่อนว่าชื่อเรียกสังคโลกสังคโลกเตาแบบโน้นแบบนี้แบบนั้นมันยังไงกันแน่มันสับสนปนเปกันหมดนะครับวันนี้นักวิชาการใหญ่ๆนะครับระดับศาสตราจารย์เนี่ย
ก็ยังเรียกสังขโลกล้านนาสังขโลกเวียนนาหลงสังขโลกเมืองพาสังขโลกยวนสังขโลกจีนใช้สังขโลกนำไปหมดเลยใช้คำว่าสังขโลกเนี่ยแทนคำว่าเซรามิกคำว่าเครื่องกล้วยจนสับสนคนเปกันไปหมดนะครับก็มาทำความเข้าใจกันนะว่าไอ้คำว่าสังขโลกมันคืออะไรแล้วก็เราจะใช้มันแค่ไหนมันจะเหมาะสมนะครับทำไมถึงใช้คำว่าสังขโลกในพิสดารกับคนอื่นเขาแต่ตอนแรกใช้คำนี้ออกไปผู้หลักผู้ใหญ่ก็ติดติ่งครับนี่ไม่ใช้กันต้องใช้สองใช้สามคาร์โลผมจะบอกก็ว่าจริงๆก็มันเป็นคำแรกที่ใช้นะครับที่ใช้เรียกขึ้นด้วยของหัวใจที่ศาสนาอะไรนะครับใครใช้บ้านดูกันนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงอัตลักษณ์เชิงเทคโนโลยีเตาเผาเชิงวิ่งเตาเผานะการเผารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นี่แหละนะครับของเครื่องด้วยตะปูไทยในร้านนาเสื้อตัวใดที่อะไรซึ่งอันเนี้ยจะไม่ได้พูดทั้งตลอดอายุมันนะเพราะว่าตัวไทยตั้ง400กว่าปีอายุเตาอายุที่กิจการนะครับร้านนาก็เหมือนกันมันเยอะแยะแต่ว่าจะไปเน้นเรื่องจุดเริ่มตอนเริ่มที่มันบ่งชี้ว่าเฮ้ยมันมีช่างจีนมาทำขึ้นหรือว่ามันสืบต่อจากเครื่องด้วยเขมรที่เรามีแหล่งเตาอยู่แถวบุรีรัมย์นนทบุรีนะครับแล้วก็โรคสืบต่อจากตรงนั้นร้านนาสุโขทัยจริงหรือเปล่าสุโขทัยเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งในทางวัฒนธรรมอารยธรรมจริงหรือเปล่าเครื่องด้วยเนี่ยโขทัยส่งช่างไปให้เรียงรายที่ร้านนาหรือเปล่าหรือว่าพระยายุทธเสถียรกวาดเอาช่างจากวิสัชลัยขึ้นไปอยู่พะเยาไปตั้งเตาที่เมืองพาหรือตั้งเตาที่พะเยาหรือเปล่านะฮะหลักฐานจากการค้นทางวรรณคดีถึงบอกว่าเกี่ยวกันนะฮะแล้วก็อายุสมัยของกิจการเครื่องด้วยล้านนาและสังคโลกซึ่งณวันนี้เรามีค่าอายุอาวัตโทจีนบ้างจำนวนนี้เซนส์นั่นจริงๆจะบอกอายุของแหล่งเตาอายุของกิจการอายุของแบบเตาอายุของแบบเครื่องด้วยว่าไอ้แบบเนี้ยมันอยู่ในช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายชัดเจนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนว่าเวียงกระหลงพุทธศตวรรษที่20-22 300นะไอ้แบบนี้ทั้งแพง20-22-23อะไรเงี้ยตอนนี้มันบีบแคบลงมาที่ว่าไอ้แบบเนี้ยช่วง50ปีนี้นะช่วง30ปีนี้นะช่วงรัชกาลนี้นะอะไรเงี้ยนะเรามีค่าอายุเพิ่มมากขึ้นพอที่จะช่วยให้เห็นว่าไอ้เครื่องด้วยแบบต่างๆที่เราในแหล่งเตาหรือแหล่งต่างๆเนี้ยมันอายุเท่าไหร่กันเนี้ยแบบต้นกลางแบบลายซึ่งแต่ก่อนถ้าอายุกว้างนะเพราะสันนิษฐานจากรูปแบบนะฮะวันนี้จากการศึกษาที่มากขึ้นแล้วก็ความหมายทางวัฒนธรรมของลายลักษณ์ในคติภูมิจักรวาลบนเครื่องด้วยต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ผมสามารถบอกได้ว่ามันเป็นลายไม่ใช่แค่ลายปลาลายนกลายช้างแต่ทั้งหมดเป็นแต่ประวัติแล้วทำไมมันเหมือนกันทั้งโลกในแพทเทิร์นนะฮะในแพทเทิร์นใหญ่ๆแต่ว่ารายละเอียดเฉพาะตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทำไมมีลายช้างลายสิงห์ลายดวงอาทิตย์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มันต่างกับอินยังไงมันต่างกับเขมรยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นสนใจอื่นของท่านตอนนี้ท่านมีคำถามนะเขียนแล้วส่งขึ้นมาก่อนได้เลยผมจะพูดไปด้วยแล้วเดี๋ยวมีคำถามที่ตอบได้ท่านจะตอบในประเด็นในตรงนี้ผมเตรียมสไลด์มา200นั่นเตรียมมาหลายวันหลายคืนนะฮะก็เพิ่งเสร็จเมื่อปี5เมื่อเช้านี่ไม่นอน
คือคือก็จะเป็นนิยมาเวลาจะไปพูดอะไรจะเข้ามาเสร็จเอาก่อนจะผ่านนะฮะก็พยายามทำให้มันครอบคลุมเยอะไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวมี PDF นะฮะเป็น PDF ท่านก็ไปได้ว่าตัวต้นฉบับเนี่ยมัน400กว่าเมกPDF 40เมกก็แหล่งเก่าทางเมืองล้านนาอันเนี่ยถ้านับตั้งแต่สุโขทัยขึ้นมาทางตอนล่างเยอะมากไอ้จุดแดงเหลืองเนี่ยก็เป็นแหล่งเก่าที่ไม่ได้พูดเป็นหลักในวันนี้นะครับไอ้จุดแดงขอบเหลืองเนี่ยจะเป็นแหล่งเก่าที่พูดหลักนะครับโดยเฉพาะมีตาหลงพยาวบัวแล้วก็มือหน้าที่เป็นหลักฐานใหม่ที่ผมทำกับมือเองนะครับไม่ใช่ไปเอาของใครมานะฮะเองนะครับคนเองวิเคราะห์เองนะครับทำเป็นงานวิจัยแล้วก็ทำเป็นงานพัฒนาชาวบ้านด้วยนะครับจนได้รางวัลงานวิจัยดีเด่นนะพวกงานวิจัยดีเด่นปี57นะครับก็มีเนี่ยมือหน้าพยาวที่เวียนบัวแล้วก็เวียนกระหลงนะครับจริงๆมันมีแห่งที่ท่านไม่รู้จักแห่งคืออินทผลเดี๋ยวจะมีรูปเป็นส่วนอินทผลที่แม่แดงนะฮะอันนั้นก็น่าสนใจเพราะว่าที่อินทผลเนี่ยขุดเสร็จแล้วชาวบ้านเขาก็ผมก็ยุ่งให้เทศบาลมาซื้อแหล่งเตาที่ดินชาวบ้านไปชาวบ้านก็ไม่อยากอยู่เพราะมันติดถึงเรือนนะฮะเขาบอกมันไม่ดีแล้วก็เลยขายให้กับเทศบาลตอนนี้เทศบาลที่ตรงนั้นนะได้รางวัลนะฮะแต่จำชื่อไม่ได้เขาก็ไปซื้อแล้วก็พัฒนาไปเป็นแหล่งใหญ่น่าสนใจที่ตุ้งแผนทางเหนือเมืองแก่นะครับที่ชื่อแหล่งเราผมตั้งชื่อว่าเป็นคำนี้ครับความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากหลายกระแสหลายทางนะเคยครับเคยเขียนเรื่องเราล้านนาไว้ตอนนั้นยังไม่ได้ผลิตผลก็ยินในนาผลก่อนเคยทำงานโบราณที่ใต้น้ำไปศึกษาพวกเครื่องช่วยที่มันได้จากทะเลที่มันได้จากการค้าการอะไรต่างๆนะแล้วก็ทำยุ่งเรื่องมันก็ช่วยทะเลไว้นะแล้วก็เคยปลูกที่เต่ามันน้ำน้อยที่สิงห์บุรีนะครับก็ได้เขียนบทสั้นหน่อยเต่ามันน้ำน้อยจับมาหลายทีแล้วมันก็ไปทำในอื่นซะก่อนครับอันนี้เป็นผลงานตั้งแต่ช่วงที่ผมอยู่ก่อน17-18ปีนะครับช่วงหลังเนี่ยมาทำโบราณคดีชุมชนโบราณคดีชุมชนเป็นกระบวนการเป็นวิธีการทำงานของชาวบ้านนะฮะที่คุยกับอาจารย์เช่นที่มาจากเชียงใหม่โจว่าการทำงานโบราณคดีในที่กับชาวบ้านกับท้องถิ่นอะไรต่างนักวิจัยทำโดดๆไม่ได้ต้องทำร่วมกับท้องถิ่นนะแล้วมันจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายต้องแมเนจเมนต์ด้วยต้องจัดการด้วยแล้วก็วิชาการด้วยนะครับผมก็ทำโบราณคดีชุมชนมาตอนนี้ก็20ได้ผลงานทางวิชาการเนี่ยมันก็ได้จากกระบวนการที่เราทำชาวบ้านแล้วไม่ใช่เงินติดตัวน้อยมากนะครับเพราะชาวบ้านเขาลุกขึ้นมาทำเขาไม่เอาทำแต่เขาได้มีประสบการณ์พัฒนาแหล่งมีคนไปเที่ยวบ้านเอาเจ้าป้าเจ้ามีเสด็จไปดูอะไรต่างๆในต่างๆในหมู่บ้านเขาการท่องเที่ยวก็ทำนะครับตอนนี้ก็มีแหล่งงานที่กำลังจะทำแนวนู่นทางที่สะพานบางอะไรกับบ้านครับบ้านนี้ก็เป็นผลงานในช่วง20ปีอันนี้ก็เป็นงานวิจัยชิ้นใหญ่นะที่ทำในโรงเรียนชาวบ้านเราเขาที่เราทำนะก็ได้รางวัลสองรางวัลนะครับเจ้าหัวแล้วก็หนังสือนะเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเหลือที่เราเรียนในที่บ้านน่าสนใจก็ไม่ได้ตั้งใจขายอะไรจริงจังเลยนะว่าไม่ได้ทำการค้าก็ตอนนั้นตั้งราคาเลย
ตอนนี้ยังขายได้นะการสอนฝูงไปซื้อไปซ้ำก็กระดาษหน้าสีทั้งเล่มนี่หนักกิโลนะหนักกิโลนะจะเอาหิ้วขึ้นรถหิ้วไม่ไหวใช้รถเข็นนะเวลาไปส่งไปสนีเนี่ยแหนหนักน้ำหนักเยอะนะครับเล่มนะครับมีอยู่400กว่าหน้า480หน้ารูปมากแล้วก็ยังสังเกตนะครับสังเกตมันจะไม่ค่อยดีนะภาษาอังกฤษของเอเนี่ยนะจะได้ยังผู้เชี่ยวชาญที่ไหนมาเขียนให้นะมีผู้เชี่ยวชาญท่านบอกว่าอุ้ยหน้ามาให้เราเขียนเราแก้ใช่ไหมก็เลยบอกว่าเอาแบบผมก็แล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมอ่านก็จะไม่รู้เรื่องเพราะเป็นภาษาที่เลิศเกินไปนะอันนี้ก็200กว่าหน้าก็เดี๋ยวมีอยู่10เล่มนะฮะภาษาไทยภาษาอังกฤษประมาณ2ทีนี้ประเด็นที่คาใจและพยายามอธิบายตลอดจะคุยกันที่สุดที่งานที่สุดที่แล้วก็ในเครือข่ายของศิลปวัฒนธรรมที่พยายามจะบอกว่าพ่อโบราณไหนไม่มีตัวตนคุณจริงไปจาเรื่องก็ปลอมนะฮะแล้วก็ประมาณเรื่องด้วยนะครับคุณลงบอกว่าพ่อโบราณไหนไปคุณจริงบอกว่าไม่ได้ไปนะครับแล้วก็ทั้งพระองค์ไปเด็กพระนะครับคนที่ไปคือพระนครินทร์สุพรรณบุรีบอกพนักงานไปเอาท่านจีนแต่ว่าประเด็นที่ยังเชื่อแล้วก็เขียนพูดกันเยอะแยะไปหมดก็คือเรื่องเอาท่านจีนมาทำสังฆโลกเอาท่านจีนมาทำสังฆโลกที่สุโขทัยและศรีสัตตะอันเนี้ยเต็มไปหมดเลยหนังสือทั้งหนาแม้แต่ที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนะครับก็เนี่ยสุโขทัยมรดกแห่งแผ่นดินกระทรวงวัฒนธรรมพิมพ์เผยแพร่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้านะครับปี6ก็นักโบราณคดีใหญ่ของประเทศนะครับยังเขียนประเด็นนี้นะฮะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องเอาช่างจีนมาสอนให้แก่แล้วก็อีกมุมนึงก็คือเนี่ยนอกจากท่านจีนแล้วเนี่ยก็ยังพยายามไปยืนยันหรือว่าพยายามชี้ถึงว่าสุโขทัยเนี่ยเอารูปแบบเอทนิกการผลิตการเคลือบของเขมรแน่นอนที่สุดเตาเขมรเนี่ยมีมาตั้งแต่ทุกวันถึงทุกวันที่19แล้วเจริญรุ่งเรืองมากทำเซรีแถวบ้านกูแล้วก็สุรินทร์แล้วก็ในเขมรเองแล้วนอกเมืองพระนครแต่งเตาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ญี่ปุ่นฝรั่งเข้าไปจุดต้นแต่งเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็นักวิชาการก็ไปเชื่อว่าสุโขทัยไม่มีอะไรหรอกในดินแดนประเทศไทยไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่จีนกับอินเดียเขมรไม่ว่าจะเป็นศาสนาสถาปัตยกรรมศิลปกรรมเซรามิกงานช่างทั้งหลายรวมคนตรงนี้ทำอะไรไม่เป็นทุกอย่างเอ๊ะในทางการพูดอิทธิพลจีนอิทธิพลอินเดียอิทธิพลพวกนี้คือในตำราทั้งหลายทั้งปวงไม่เอาพอเราไปพูดว่าเฮ้ยเอาแล้วกลุ่มคนไทยล่ะเฮ้ยมึงอย่าว่าอย่าพังชาติกลายเป็นว่าถ้าพูดถึงคนไทยเท่าไหร่ข้างชาติข้างชาติข้างชาติแล้วก็คนแถวนี้ที่เก่งเลยไม่มีและต่อมากับฝรั่งมาสอนยืมหนูมาให้ยืมมาให้ต่างผมก็พยายามศึกษาว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งที่เราทำเนี่ยที่มีอยู่ในอดีตมันไม่มีที่อื่นนะมันไม่มีที่อื่นนะมันมี
ีตรงนี้เนี่ยนั่นจะมามีอิทธิพลได้ยังไงอ่ะโดยเฉพาะเรื่องถ้วยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องถ้วยโลกในล้านนานะฮะในล้านนาในสุโขทัยทั้งหมดไม่มีช่างจีนผมทำเรื่องนี้มา3หรือเกือบตลอดชีวิตราชการผมทำเรื่องรุ่นถ้วยตั้งแต่อยู่ชั้นปีที่2ก่อนเรียนที่คณะบดีเก็บสะสมความรู้มาเรื่อยๆแล้วก็ตอนอยู่ประถมก็จะเก็บก็ทำไม่มีโครงการเรื่องที่ดินนะตรงนี้แหละก็ไม่เคยพบร่องรอยช่างจีนกล้าอยู่ไม่พบเทคนิควิทยาการแบบจีนไม่เคยพบเตาเผาแบบจีนเลยนะเดี๋ยวจะขายเลยว่าเราขายกินหน้าตาเป็นไงความเป็นจีนหน้าตาเป็นไงและของเราเองที่มีหน้าตาเป็นไงนะครับพบแต่เรื่องเพื่อนจีนพบแต่เรื่องเพื่อนจีนที่นำเข้ามาไม่ปวดเดี๋ยวจะไม่สุขด้วยอะไรว่ามันไม่มีตัวหลักที่ใช้ผมใช้อยู่วันนี้แล้วก็พยายามจับประเด็นด้วยสองคือภาษาตอนนี้ผมพยายามเก็บสะสมเรื่องด้วยไม่ได้เก็บสะสมเก็บข้อมูลเรื่องด้วยที่มันมีอย่างเดียวที่มันเขียนตัวอักษรบนเครื่องด้วยหลายแผ่นที่ในภาพเหนือมีแต่อักษรไทยมีแต่อักษรไทยไม่เคยเจออักษรจีนแล้วอักษรเขมรเลยเห็นไหมฮะแล้วมันจะเป็นช่างจีนได้ยังไงนี่เนี่ยเอาแบบเนี้ยเราไม่เคยมีทำก่อนกราบต้นกิ่งเราไม่มีตอนที่สุโขทัยทำเริ่มทำสนิทนะฮะมันก็ร่วมสมัยกับราชวงศ์อยู่ในจีนเลิกในจีนนี้ไม่มีเตาแบบที่เราใช้แล้วเขาเลิกใช้ไปประมาณ 2,000 ปีแล้วจีนเคยมีเตาแบบที่บ้านเราเตาปูนเตาใต้เตาล้านนามาก่อนแต่เมื่อ 2,000 ปีก่อนหน้าราชวงศ์แล้วพอถึงสมัยรุ่งรุ่งรุ่งอยู่เนี่ยใช้เตามังกรหมดแล้วเตาแบบสาทำแต่ผมอ่ะนะนี่แบบนึงเราไม่เคยเจอเตาแต่ถ้าเตาแบบนี้เตามังกรยาวๆเนี่ยนะครับที่คนจีนรุ่นทำตาไก่กับโอ่งมังกรนำเข้ามาใช้มา100 กว่าปีในบ้านเรานะฮะเนี่ยเตาแบบนี้เราไม่เคยเจอแต่ว่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาจีนใช้เตาแบบนี้พบมันแมสเยอะมากเราไม่เคยเจอเตาแบบนี้เลยในช่วงสมัยนั้นในด้านหนาอยุธยาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีแบบจีนซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักเตาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหลักมันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของใครของมันที่เขาเก่งเรื่องเตาอะไรแบบไหนนะฮะเขาก็ใช้เตาเหมือนสร้างเตาแบบแล้วเขาย้ายไปตรงไหนเขาก็ไปทำได้มันเป็นความรู้อีกตัวนะฮะมันเป็นสกิลมันเป็นความรู้มันเป็นภูมิปัญญาที่ไม่ว่าเขาจะอพยพไปตรงไหนเขาก็ใช้ความรู้แบบนี้ดินซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเซรามิกไม่ใช่ปัจจัยนะครับดินอะไรเขาก็ทำได้เพราะมันมีวิธีให้สูงมีวิธีทำให้มีวิธีเผาให้แข็งนะฮะเนื้อดินดำๆก็ทำสามารถทำให้มันเป็นพื้นขาวได้โดยการชุบเอ็นโบเข้าไปชุบน้ำดินขาวๆเข้าไปเอาถูไปเตาชุบเยอะแล้วก็ของเตาเฉลียงเตาสีสันอะไรนู่นแรกๆนะครับก็เนื้อดินดำผีก็ชุบเอ็นโบนั้นเอ็นโบคือน้ำดินขาวนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เขียนลายลงไปมันก็เป็นพื้นขาวเขียนลายก็ต้องมีโบแล้วก็นะเขาแบบนี้ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยพบร่องรอยของช่างแบบนี้หรือบางทีไม่พบวิทยาการแบบเขมรในกลุ่มเตาไทยศรีสัตนารายณ์แล้วก็ล้านนา
ถ้าพูดถึงอิทธิพลของเขมรนะรุ่งเรืองมากน่าสนใจมากว่ามันขึ้นมาได้แค่ส่วนใดเหนือขึ้นไปนั้นในล้านนาไม่มีร่องรอยของสถาปัตยกรรมเขมรเลยไม่มีเลยนะแล้วก็เพื่อนๆเขมรบ้างที่ลำพูนที่ชิมใหม่ต่างๆแต่ว่าสถาปัตยกรรมแบบเขมรไม่มีอันนี้น่าสนใจว่าทำไมในช่วงที่เขมรรุ่งเรืองเนี่ยล้านนาไม่มีที่คนอะไรเขมรมาขึ้นนะฮะเป็นเพราะอะไรอันนั้นเป็นอีกโจทย์นึงที่ผมก็พยายามศึกษาอยู่นะฮะเป็นเพราะอิทธิพลของท้าวรุ่งท้าวเจืองหรือเปล่าหรือว่าเป็นมีกลุ่มคนที่มีกำลังแข็งกล้าที่แม้แต่กำเนิดก็ขึ้นแบบนี้นะฮะลองไปอ่านโครงเรื่องท้าวรุ่งจะเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างที่ความแข็งแกร่งของกลุ่มเมืองทางล้านนากลุ่มเมืองล้านนาซึ่งมีเมืองโบราณที่มีความน่าประดิษฐ์เมืองเหล่านั้นมีมาก่อนล้านนามีมาก่อนอริยใจมีนั้นในสมัยเด็กยุคเด็กพอไปอีสานพอภาคกลางดังนั้นใครขุดคูใครครองเมืองเหล่านั้นในล้านนานะแล้วการพัฒนาการต่อกษัตริย์ของยากกันทั้งหน้าทั้งพยาวทั้งมังรายทั้งตระกูลร่วมเป็นอะไรมาเล่นอะไรกันอย่างอันนี้เตาที่เขมรนะครับเขาปลูกเมื่อเร็วๆเนี้ยที่9ปีเนี่ยนี่ขอบเตานะฮะเป็นเตามังกรชนิดหนึ่งเขาเรียกเตามังกรแบบเขมรวัดนะครับตรงกลางก็จะมีเสาและหลังคานะมีหลังคาอันนี้จะเหมือนเตาที่บ้านบัวเตาที่สุรินทร์ซึ่งเป็นในหลวงพ่อธรรมนิษฐ์ทางล้านนาทางสุโขทัยไม่เคยเจอเตาแบบนี้เนี่ยเตาที่เป็นอยู่อันนี้ที่ใส่ไฟอันนี้เป็นเสกค่อนข้างชันนะฮะแล้วก็มีเสาทั้งหลังคานะมีกำแพงสองข้างก็ปิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะเมื่อ4-5ปีที่แล้วเนี่ยมีองค์กรเอกชนนะครับของเขมรนะฮะมีตังค์เขาก็รื้อฟื้นสนิทเขมรขึ้นมาโดยเอาแบบจากนักโบราณคดีเนี่ยไปสร้างเตาขึ้นมาสร้างเตาเนี่ยนะฮะเนี่ยครับเนี่ยนี่เสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีช่องใส่ไฟนะครับหล่อจะอยู่ด้านหลังนะครับเตาที่เขมรจะเป็นแบบนี้ที่บ้านกรวดที่จุดินที่อะไรตามชายแดนเราก็เป็นแบบนี้นะเตาแบบนี้ซึ่งยิ่งโบราณที่ล้านนาเห็นไหมครับหน้าตากลุ่มคนที่มีสกิลในการทำเตาแบบนี้ออกไปได้คือถ้าได้อิทธิพลเขมรมีอิทธิพลของช่างเขมรอยู่เนี่ยเตาหน้าตามจอแบบนี้เตาแบบนี้ไปปรากฏที่ไหนที่สุพรรณบุรีที่บ้านบางปูเตาแบบนี้เลยนะที่บ้านบางปูที่สุพรรณบุรีเนี่ยนี่เตาที่ทำในเจียนนะนี่สภาพปัจจุบันทำแบบนะครับไอ้ดำนี่คือเสาทั้งก็ไม่ได้ลาดมากไม่ได้ลาดอยู่นะอันนี้เตาสวายนี้ขนาดทำหลังคาตุ้มไว้อย่างดีมันก็พังนะครับก็พังเนี่ยมีช่องใส่ไฟเยอะเป็นเตามังกรชนิดหนึ่งสั้นเป็นสั้นแล้วก็เทคโนโลยีหลายอย่างในการผลิตทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์นะแล้วก็เทคนิคการตั้งเรียงที่แบบในทุกเรื่องแบบก้อนดินเวลาตั้งไม่ให้มันทามันติดหรือบางทีก็เป็นเส้นดินเหมือนเส้นดินสอเล็กๆตั้ง
ก็วางไปอันนี้ไม่ใช่มีของไม่มีที่หัวไรไม่มีที่ศีรษะไม่มีในล้านาไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นสกิลเรื่องการทำเซรามิกเนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องสกิลของคนกลุ่มล้านากับตัวไตศีรษะเนี่ยเหมือนกันทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งรูปแบบเตาเทคนิคการตั้งเรียงอะไรต่างๆเนี่ยการปั้นต่างๆจะมีแบบหลักฐานสำคัญนะครับที่บ่งบอกถึงพัฒนาการของเตาเผาผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่เริ่มต้นที่ศิษย์ชายเนี่ยผมเคยทำงานร่วมกับพวกเขาที่ดอนนายนะครับที่สามเซียมีโครงการกำหนดค้นเครื่องด้วยไทยและมีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มใหญ่ออสเตรเลียมาทำร่วมกับองค์กรนะครับตั้งอยู่หลายปี10กว่าปีนะครับผมเคยร่วมทำอยู่ประมาณสักปี2ปีนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็มีการอบรมค้นเนินเตา42ที่บ้านพักน้อยซึ่งสูงมากปรากฏว่าขุดลงไปแล้วเนี่ยพบว่ามีหลักฐานซากเตาซ้อนไปอีก22 ชั้นแล้วเตาล่างสุดหมายเลข110เนี่ยมันเป็นหน้าเตาอะไรคือเป็นเตาแบบหลังเป็นเตาดินเตาอุโมงค์ไอเตาประตูนะครับเตาประตูขนาดกว้างเมตรกว่า3เมตรนะครับอันนี้อยู่ล่างสุดเลยความลึกจากยอดมาสู่พื้นล่างไปเนี่ยก็9เมตรเป็นในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายสุดคือเริ่มต้นประมาณที่ว่าที่10ปลายประมาณที่ว่าที่17มีค่าที่ความรวยที่มาที่1613บวกลบประมาณ50ก็ประมาณที่วัดปลายที่วัดที่17ที่ศรีสัจจะลายเริ่มมีการทำเซรามิกเครื่องด้วยเตาประตูที่แล้วก็เราทำทายว่ามันเป็นเตาขุดเข้าไปในผนังดินแล้วก็เอาดินไปก่อยาวนะฮะแต่ผมบอกว่ามันอิมพอสซิเบิลที่จะไปขุดยูจะเข้าไปกลับตัวมองก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็ต้องเจาะกล่องทะลุออกมามีลักษณะของการความเป็นไปได้ในการสร้างเตาเขาบอกว่าง่ายสุดก็คือสร้างคอกดินแล้วก็เอาดินมาในร้านทำแบบนี้เท่านั้นเลยนะทำแบบนี้เท่านั้นเลยนะครับทำง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วเพราะว่าเตามันแค่นิดเดียวคนเข้าไปนอนก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาเตาอยากตัวลำบากไอ้เตาแบบนี้ก็ต้องจะเอาของเข้าของออกต้องเจาะรูแล้วเอาของเข้าก็ครอบปิดใส่ตัวนะฮะอันนี้เชี่ยวชาญเรื่องนึงจะเข้าใจพฤติกรรมนะแล้วอันนี้ก็คือต้องรอเตาสามนะเนี่ย108 106 107คือเขาเจออันไหนก็ว่าให้เลขเจอไหนให้เลขนับหน่อยมัน20กว่าชั้นและชั้นบนสุดเนี่ย อยู่ในช่วงตัวที่23ประมาณปลายเรื่องที่7ข้างล่างสุดทำเรื่อยมาอันไหนพังเอาไหนพังก็ปุ๊บลงก็สร้างซ้อนขึ้นมาเรื่อยซ้อนมาเรื่อยซ้อนขึ้นเรื่อยตอนนี้มันอยู่ริมแม่น้ำยมมันน้ำท่วมทุกปีมันก็เป็นเรียกแมนเมดมาวิถมฐานเตาแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งปฏิบัติก็เป็นรวมเป็นเนินสูงนะฮะแล้วก็ข้างบนจะมีซากเตาเนี่ยนะซากเตาเป็นเตาก่อนนะเพื่อเห็นพัฒนาการตั้งแต่เตาขุดผนังยาดินเนี่ยนะเรื่อยขึ้นมานะตั้งแต่ปลายรุ่นที่17นะฮะรุ่นที่18มาถึงรุ่นที่23นะครับเนี่ยเตาใหญ่ทั้งหมดในเนินเดียวกันแล้วก็มีเป็น50 60เนิน
พราะฉะนั้นในช่วงอายุของแหล่งเราศิษย์จักรวาลประมาณ4-500ปีคาดว่าน่าจะมีเตาที่ใช้งานแล้วเนี่ยเป็นพันเตาปัจจุบันเป็นองค์เดียวยังเหลืออีกหลายเนินแถวๆนั้นนะก็ได้ข้อมูลมาใช้แล้วก็ที่สุโขทัยนะที่สุโขทัยเนี่ยเขาเพิ่งขุดค้นเมื่อปี59คนมีรุ่นน้องไปขุดค้นอยู่เพราะสุโขทัยเนี่ยได้ยินเสียงกันมานานว่าทำที่สุโขทัยก่อนเริ่มสุโขทัยก่อนแล้วก็ย้ายไปที่ศรีสัตว์เพราะสุโขทัยยังไม่ดีอะไรต่างๆแต่จริงไม่ใช่เริ่มใกล้ๆเหมือนกันแต่เริ่มที่ศรีสัตว์ก่อนโกไทยเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเขาลองขุดดู2-3จุดพบว่าชั้นล่างสุดเนี่ยมันอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถ้าไม่มีเก่ากว่านี้เนี่ยแสดงว่าโกไทยทำที่หลังศรีสัตว์แล้วพอเริ่มทำก็ถูกออกแล้วเพราะว่าคือสถาบันพวกนี้พบในแหล่งเรือจมหลายแห่งพบในแหล่งเรือจมหลายคือเริ่มกิจการก็ขายออกแล้วนะครับทีนี้ก็ผมรอรายงานจากของกรมประกอบการพิมพ์ยังพอดีเข้าไปในอินเทอร์เน็ตจะไปเจอข้อมูลอันนี้ก็เลยนำมาบอกก่อนว่าเนี่ยมันได้ภาพเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าก็อยู่ในช่วงสมัยพญาเรือไทยพญาเรือไทยก็ถ้าดูอายุตรงนี้ก็สิ้นพระราแม่ไปที่สิ้นก็เลยทำกิจการนี้ที่สุดทีนี้ในล้านนามีข้อมูลที่น่าสนใจว่าที่เมืองน่านที่เมืองน่านเนี่ยกิจการระยะเริ่มต้นของเมืองน่านก็ว่า18-20เรามีค่าอายุมีแหล่งเตาที่อายุประมาณปลายที่ว่า18นะฮะอยู่ในช่วงปลายเดือนที่ถ้าปลายเดือน19นะมันมีแต่ว่าในบริเวณนั้นมันมีซากเตาที่เตาขึ้นมาแสดงว่ามันมีเตามาก่อนหน้านี้ที่บ้านจำนะอันนี้เอาอายุมาให้เห็นก่อนว่าวันนี้เราเห็นจุดเริ่มต้นของแต่ละพื้นที่ที่พะเยาที่พะเยาก็น่าสนใจว่าเนี่ยเราได้แต่งเตาเนี่ยฮะเตาอย่างเงี้ยเรียกเตาแบบล้านนามีนักวิชาการชื่อโฮชิมีเป็นที่โฮชิมีเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเซรามิกของจีนของเอเชียก็ตั้งชื่อว่าเป็นเตาแบบล้านนาคือเป็นเตาดินนะเตาดินก่อดินพอกนะฮะตรงนี้เป็นห้องตรงนี้เป็นที่ใส่ไฟจริงๆตรงนี้เป็นเพดานจะปิดนะตรงนี้วางของแล้วก็มีกล่องที่พะเยาเนี่ยก็โชคดีว่าไปขุด2จุดเอาฐานจะกำหนดยุคก็ได้ค่าอยู่ที่1823 1843อยู่ระหว่างนี้1823กับถึง1843นี้อันนี้มีนัยยะสำคัญอะไรตรงกับรัชกาลที่ยังเป๊ะเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นทั้งงานเมืองทั้งรามคำแหงแล้วก็มังรายนี่เตาสันกำแพงมีกิจการเซรามิกขึ้นมาสามกษัตริย์นะสามกษัตริย์เมืองน่านพญาปานองก็มีกิจการเซรามิกที่เมืองน่านในช่วงใกล้เคียงนะฮะในช่วงเมื่ออาณาจักรพระนครเสื่อมนะฮะกลุ่มที่เรียกว่าคนไทยพูดภาษาไทยทั้งหลายเนี่ยก็เซตตัวเองขึ้นมานะเป็นมันสำคัญแล้วก็มีกิจการที่มันบ่งบอกอัตลักษณ์ทางอันตรายของตัวเองนะฮะแต่ว่า3-4แห่งเนี่ยมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างเอาเผาเหมือนกันลูกแบบเอาเผาเหมือนกันนี้เลยเป็นชนิดเดียวกันเลยเรียกนี่แบบเอาแล้วเนี่ยนี่พะเยานะเนี่ยนี่เนินเดียวกันเอาอันนี้เตาไม่ใหญ่เต
สาขั้นแค่นี้นะครับเดานก็แค่นี้40เซนนะครับอยู่ในเนินเดียวกันนะครับมีที่อยู่ในเต่าบ้ามองคืนมีต้นต้นสูงนะช่วงที่ขุดแล้วก็ทำทำทำมาเนี่ยเนินเดินนะครับแล้วก็ไอ้โวนะฮะหลังเตาโวเนี่ยทำไมมันบวมเตาเพราะเวลาเอาของออกเอาของออกของเข้าต้องจับเพราะคนมุดเข้าไปไม่ได้คนมุดเข้าไปไม่ได้เตานี้ก็สร้างโดยวิธีตั้งโครงแล้วก็ดินทอดแล้วก็เอาดินมาถมรูปไว้เป็นนะเนี่ยหน้าตาเป็นนะเนี่ยสูงแค่45เซนติเมตรนะครับมีดินมีใส่ไปแล้วมีวางของตรงนี้ก็ตรงที่ร่องรอยการเจาะเพื่อเข้าปิดยาปิดเรียงไปนะครับถูกต้องครับอันนี้เทคนิคการตั้งเรียงนะตามแบบปากปกปากต้นซ้อนต้นอันนี้เหมือนที่ถังกระแพงเหมือนที่ข้างหน้าเหมือนที่ไอเหมือนที่ทุกคนได้ดีสัตว์เหมือนกันเนี่ยคือหลักฐานที่เป็นไดแกรมการรูปของการซ้อนทับของเตาที่เงินเตา42นี่ผมเอามาเพื่อให้ดูง่ายนะว่าที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยทีนี้เตาล่าสุดเนี่ยที่มีเตาแบบที่พยาวที่หน้าเหมือนกันเตาอยู่ล้านนาอันนี้เป็นดินคงดินแล้วก็อายุก็ประมาณ78แล้วก็มาเรื่อยๆๆจนช่วงสุดท้ายก็จะประมาณ23ที่เป็นเตาปอกนะครับพอมันเป็นก็เป็นสาขาที่ต้องทำเยอะเนี่ยก็ไปเตาปอกทีนี้เตาปอกมันเริ่มเมื่อไหร่ในการศึกษามันบอกเลยมันเริ่มประมาณที่ว่าที่เตาที่ใช้ปอกในทางการมันช่วงนั้นบางคนก็ยังใช้เตาล้านนาเตาดินอันนี้คือไดอะแกรมในวิทยานิพนธ์ของวัคซีนดอนนายนะครับวัคซีนดอนนายจะทำปริญญาเอกตอนอายุ60-65หลังจากจบงานที่ศรีสัตย์แล้วก็ไปเรียนปริญญาเอกงานตรงนี้จะทำนะครับอันนี้ดอนนายก็ไดอะแกรมที่สร้างขึ้นมานะฮะก็เห็นว่าเตายุคหลังๆมันผลิตพวกเขียวไก่กาพวกสวยๆงามๆนะแล้วก็เผาด้วยวิธีก็ได้ความรู้ของมันเยอะเลยว่าที่นี่มันใช้ทำอะไรที่นั้นใช้ทำอะไรที่นี่ทำอะไรครับนี่ผมเนี่ยทำอะไรแต่ให้ชัดขึ้นนะเตาที่ซ้อนนะนี่ก็เป็นซากเตาที่ซ้อนในความชื้นตัวนะที่มันดูต่ำกว่าก็เผานะฮะที่ถึงหลังเยอะหลังกว่าแล้วก็ช่วงนั้นที่ผมไปทำด้วยก็ไปเจอเตาโบกเตาเนี้ยอยู่ในสภาพผนังยุบลงไปแล้วข้างในยังมีภาชนะที่เผาสุกแล้วเต็มเตาเลยแต่ก็แตกบ้างอะไรบ้างนะอันนี้เขาพอเขาเลือกออกไปจะบูรณะอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมถ่ายไว้ปี26นะครับปีที่26มันโชคดีมากที่เจอแล้วเขาไม่ได้เอาของออกเอาครับเอาก็เลยมีความเป็นช่วงที่เตาสิบเอ็ดอายุของเตานี้ก็อยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19ปลาย19,900เตาแต่ละจุดเนี่ยรายละเอียดมันมีอะไรที่แตกต่างเช่นแบบภาชนะ
ายนะฮะที่รองก้นอะไรต่างๆนะการตั้งเรียนแตกต่างกันบ้างตามความถนัดของเจ้าของเตาทางส่วนนั้นแต่ว่าภาพใหญ่เหมือนกันรูปแบบเตาเหมือนกันรูปแบบชนะเป็นในทิศทางเดียวกันอันนี้เป็นงานของบรรณาธิการนี่เนี่ยเตารุ่นแรกๆนะแล้วเนี่ยงานเตาที่สิทธิ์สัญลายก็มีเตาสำหรับนี่เป็นเตาระบายความร้อนขึ้นนะครับเมื่อกี้เตาประทุนนั้นระบายความร้อนตามแนวสีแนวนอนนะครับซึ่งเป็นเตาปิดอันนี้เป็นเตาเปิดก็ใช้เผาพวกก็เช่นแดดไม่หลายตกไม่เคลื่อนก็มีแต่แบบนี้ก็มีหลักฐานที่ทำที่สิทธิ์สัญลายนะครับแล้วก็ที่สุดแต่ก่อนนั้นนักโบราณคดีนักวิชาการคิดว่าไอ้วงกลมๆที่มันโผล่อยู่บนผิวดินทางข้างรถไฟหลวงเนี่ยนะฮะไอ้ที่เราเป็นเตาตะกับทั้งหมดไม่ใช่เตาตะกับทั้งหมดคืองงกันไปพักใหญ่ว่าเอ๊ะเตาตะกับมันจะเผาเลือดได้ยังไงอุณหภูมิถึงนั่นนี่นะครับมีเตาแบบเตาปิดกับเตาประทุนบ้างหรือเตาที่มีลมบ้างแต่ว่าเขาขุดมันจริงจริงขุดลงไปจะไม่กลมกลมเป็นกล่องมันเป็นกล่องของเตาเลยวันนี้ก็เลยตื่นตัวว่าจริงๆแล้วนับดูเลยว่าเตาแบบนี้มันมีแต่เตาประทุนมีเยอะแต่ขุดเราดีมันโตอย่างที่เตามันยังน้อยกล่องมัน2เมตรนะครับเส้นทางกลางไปดูที่แรกโอ้เตาขับนี่แต่เริ่มเลยเราพูดลงไปไม่ได้มันเป็นต่อปูนเป็นตัวเตายาวตั้ง10 เมตร15 เมตรกว้าง6 เมตรที่นั่งน้อยที่นี่ก็ประมาณเตาใหญ่มากนะครับแล้วก็แต่นี้ก็น่าสนใจทางเตามีซากเตาเก่าซ้อนอยู่ในเนินเดียว7 เตาถ้าเราคิดว่าเตาเหล่านี้กับเราเมื่อวันใช้มานานสักเตาละ15 ปี 20 ปีหลายร้อยปีนะเอาผมโชคดีที่มีโอกาสไปขุดแหล่งเตาที่คนเขาไม่ได้ทำกันนะฮะตอนนี้อยู่ใต้ใต้ที่4 9 8 9ก็ได้ขุดดินจะเห็นที่ไม่แตกนะฮะก็เจอเตาปูนแบบนี้นะครับก็หลังขุดได้ดีไม่เคยเจอเตาปูนแต่บ้านก็ส่วนใหญ่เราไม่รู้จักว่าเวลาไปขุดหาของเนี่ยปุ๊บแหวกทิ้งหมดก็เลยไม่รู้ว่าเตาจะมีก็มุ่งจะไปของนะครับนี่ที่แม่แต่นะก็อยู่ในช่วงราชการของวิทยาศาสตร์ทางแกนเนี่ยจะเป็นอะไรเท่าที่ปุ่นนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่มันกว้างใหญ่เหมือนกันเตาที่แม่แต่นะครับผมปุ่นเป็นปุ่นเดียวนะครับก็เจอในที่ท่านเตาในมุ่งเดียวกันนะครับที่นี่ก็ทำเสร็จแล้วหลุมเนี่ยเทศบาลนะก็ซื้อพื้นที่เอาพิพิธภัณฑ์เอาไว้เอาแบบนี้ก็จะมี3ส่วนด้วยกันห้องไฟห้องทำงานห้องไฟห้องทำงานเว้นเตาแบบนี้เนี่ยเตาร้านหนาเป็นต่อนะครับเราไม่ค่อยเจอเตาที่ก่อไม่กินในนั้นที่เมืองน่านตลอดช่วงเวลาที่ทำกิจการมีแต่เตาดินเพราะถ้าเขาเก่งเรื่องเตาดินแล้วเขาคุมได้ได้เผานะที่ศึกษาช่วงหลังมันเป็นเตาที่เตาน้ำน้อยยังไม่ได้เลยนี่เตาที่มีหน้าก็ส
บูรณ์นะโชคดีที่ผมเจอมันที่สมบูรณ์อย่างนี้ไม่ต้องยาวกว่านี้6เมตรกว่านะครับอันนี้สภาพรูปบนนี้สภาพเมื่อปี2542รูปร่างนี่เมื่อประมาณ1550ทำไมถึงยังคงเรียนไม่เหมือนเตาที่ปัสสาวะที่มีอะไรบ้างมีงานราชการตอนนี้สร้างนักอันนี้ครับบ้านเขาก็ทำโบราณจริงจริงโดนเพราะฉะนั้นแล้วก็ตั้งชื่อเตานี้เป็นชื่อคือเตาจันทร์ก็ดูได้อย่างนี้รถใหญ่อย่างเงี้ยใบไม้ใบไม้กลุ่มไม่มีกวาดเทียบทุกวันนะวันพระวันศีลก็มีอาหารมีทุกเย็นไปเพราะฉะนั้นการสร้างผู้นำในการเราก็ดูแลเราอีกก็ยังแจ๋วอยู่ดังนั้นต้องแนวคิดตรงนี้คือการเรียนรู้ที่เข้าไปในเขตบ้านอาจจะไปที่ยังไม่มีผู้จ้างเขาอินกับเราทำด้วยหลอกกินหน่อยครับอยู่ในนี้มันโมมันมาก่อนก็ไปขึ้นอินไม้อินจะไกลแล้วก็ไปยืนคุยว่าไปยืนคุยว่าโอเคเราอยู่ด้วยกันนะแต่อย่ากินไม้แต่พออยู่ไม่อยู่ตามซื้อมันมีของไม้บ้างก็บอกว่าอยู่ของนะครับตอนเริ่มเนี่ยก็ท่านจะถามครับเหมือนนี่กันแต่เราไปถึงฝั่งอื่นอาจารย์ดูแบบนี้ได้แล้วก็อาศัยธรรมชาติเราอยู่ด้วยกันได้แล้วแต่เชื่อมือกันและปวกตัวนี้เนี่ยหนังเตาไทยเขาขึ้นเขาทำรังแบบผลึกหนังเตาไว้เลยไม่ทำไม่ดูได้ก็ยังเป็นเหมือนตลาดนี้นะก็เลยว่าถ้าเราติดใจสื่อสารชาวบ้านสู่อะไรต่างๆเนี่ยก็เอาเรื่องแรกฟองดูหน้าอย่างนี้เรียกเราวินบอกจริงๆแล้วมันจะต้องมีวินรุ่นขึ้นไปเป็นวินของการช่วยนะให้มันแข็งแรงให้มันแข็งแรงแล้วก็ช่วยแต่ตรงนี้น่าสนใจนะมันเป็นหลุมเนี่ยอันนี้เหมือนมันเป็นหลุมเหมือนคุยใครตีเป็นอย่างไรนะสองสามรอยแล้วก็อีกอย่างเป็นหลุมที่ตอนที่พวกปั้นเตาแล้วมันจะปีนแล้วเขาก็ไม่ได้บอกนะผมคิดว่ามันต้องเป็นพิธีกรรมอะไรตรงนี้นี่เป็นรอยเท้าก็เป็นจริงก็มันก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนว่าที่นี่ก็ลุกมากเลยแบบแปลกมันเหมือนว่าเรากลับไปทำงานที่เราเคยทำมาเมื่อสักพักหนึ่งนะถึงจริงเลยถ้าท่านยังคิดถึงตอนที่พบในการเรียนแรกไหนลายขึ้นน้ำไหนท้องปากของฉันถามว่าหายทุกนี้เนี่ยไปทำอะไรเท่าที่เราพบก็ไปใส่กันใส่กันนะเจออะไรกันเราจะไปใส่หรืออีกแล้วนั้นก็มีนะมีอย่างที่จะใส่ข้าวผินใส่ไม่ถูกที่นี่เพราะนั้นประเด็นที่ว่าทำไมทุกแห่งแหล่งเตาต้องทำหายแบบนี้ลวดลายแล้วที่สุพรรณบุรีเนี่ยทำหายลวดลายชุดเดียวยาวหลายร้อยปีทำไมและสังคโลกทำไมหายได้ยาวทั้งที่บางทีก็มีเปรี้ยวลายไม่สวยอะไรเจอในเรือจม
บินเองที่เรื่องสมองตรงมาที่ถ่ายเขาไม่ใส่ครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้บินใส่แก๊สใส่น้ำใส่อะไรเขาไปใส่เขาไปใส่เป็นเครื่องประดับเครื่องประกอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่มันอยู่บนเครื่องด้วยนั้นแม้จะบินเที่ยวคือมือถือลายอะไรล่ะที่มันเป็นมงคลนั่นแหละที่ผมมองไปที่ตรงนั้นนะและหายตรงนี้ก็มีลายแต่ก่อนแล้วก็อธิบายว่าลายลายเสื้อผ้าลายเสื้อน้ำลายเสื้อผ้าจบแต่ผมในงานที่ได้ก็ตัดตีความต่อให้ได้ตรงนี้หมายความแล้วทำไมผมต้องอยู่ได้ตรงนี้ถ้าไม่มีนี่ดูแรกๆเป็นแบบนี้ที่หน้านะในช่วงที่เราต้องมีสิบแปดข้าวที่สิบนะครับอันนี้เตาผมจะเตาคุณนันนะฮะเตาคุณนันที่หน้านะก็คือ2จุดแต่ตอนหลังคุณจุดคุณ4จุดก็ตั้งชื่อคนในบ้านนี้เตาจากนั้นนะคุณเตาคุณนันก่อนก็ตั้งเตาคุณนันผมถามว่าทำไมในประเทศถามว่าเอ้าเราจะเรียนว่ามันของส่วนรวมสมบัติเหล่านี้เป็นของส่วนรวมแล้วทำไมเราไปตั้งชื่อของบอกอันนี้นอกกรอบที่หนึ่งนอกกรอบที่หนึ่งเพียงแต่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเจ้าอยู่องค์อุปกรณ์ตั้งเตาแม่น้ำน้อยแม่เล็กหนึ่งแม่น้ำน้อยแม่เล็กสองเหมือนเกาะน้อยหมายเลขร้อยสิบผูกพันกันไม่ผูกพันกันใครเลยเขาต้องจ้างคนมาดูแลจ้างผูกจ้างครับมันไม่ผูกพันถ้าไม่ได้ไม่ดูแลจะเห็นว่าพังหมดอันนี้ก็เลยว่าถ้าเราตั้งชื่อเขาแล้วให้เขารักสิ่งเหล่านี้เหมือนชีวิตเขาอะนี่ของเขาจะเป็นยังไง20ปีผ่านไปยังอยู่เหมือนเดิมเศษข้อเศษไหนเนี่ยในเตาที่มันอยู่อย่างเงี้ยหลุดไปนิดนึงยังอยู่ที่เดิมนะเพราะพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผู้ใหญ่ผู้นำเปลี่ยนแปลงขึ้นมาสร้างผู้นำขึ้นมาใหม่นะครับเบาเย็นเบาเป็นหนึ่งจังมากและก็รับมือนี่ก็จะตับขึ้นในบริเวณใกล้ๆนะครับอันนี้เตาที่จะเหมือนกับที่สุดสักครั้งนะครับนั้นน้ำกับเป็นสัญลักษณ์ค่อนข้างจะไปในทิศทางแต่น้ำก็มีอะไรนะแล้วก็ข้อมูลใหม่ชุดหนึ่งที่มันกระโดดผมไปตรวจเจอเตาผมเรียกเตาพ่วงเตา2ระดับต่อกันนะฮะเนี่ยอันนี้คือเตาล่างอันนี้เตาบนเตาล่างใหญ่เป็นเตาดินกันเตาบนก็เป็นเตาดินเล็กกว่าหน่อยเพราะว่ากำหนดอายุออกมาแล้วด้วยวิธีเทอร์โมไดนามิกส์นะฮะจะเป็นวันที่เป็นที่เกษตรเราไหมก็พบว่าเตา2เตาในสร้างพร้อมกันเป็นเตาดินเตาดินกรอบนะครับแต่ว่าเตาบนเตาเล็กเนี่ยอยู่ข้างบนนะฮะอยู่บนกว่าแล้วปลอกปากกล่องของเตาล่างเนี่ยโผล่ขึ้นมาที่ห้องไฟที่ไฟบ็อกซ์ของเตาบนเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยใส่ไฟข้างล่างทีเดียวนะข้างบนไม่ต้องใส่เป็นของเตาต่อกันนะถ้ามีที่ก็อาจจะทำเตาที่จะทำของกลายเป็นเตาบอลแบบเสร็จขึ้นต่อในหลายห้องนี่ก็เป็นมีแต่อันนี้เป็นหลักฐานใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนที่ศีรษะอะไรก็ไม่มีแบบนี้นะแล้วปรากฏว่าอันนี้เริ่มแรกเนี่ยทำเรื่องต้นตัวที่ดีนะแล้วพอมาในช่วงตัวที่24เว้นมาลงทำในถึงตัวที่24นะเต่าอาจจะร้างไปหรือเปล่าเนี่ยเขาเอาเราพบว่ามันมีการเอาดินเอาเศษอะไรเป็นผม
กล่องผมกล่องเอาละปิดไปเลยแล้วก็เอาดินก้อนดินก้อนต่อมาตอนเขาแล้วก็ดินดินก้อนโครงสร้างเขาเพื่อใช้งานในช่วง2340แสดงว่าหลังจากนั้นมันมีการกลับไปใช้เตาเก่าใช้งานในการผลิตอย่างน้อยถึงรู้ว่าเป็นกระหล่ำทำมาถึงที่ที่นะไม่ได้เลิกล้างไปเพราะว่าสงคราม2310เลยยังมีคนทำอยู่นะฮะแต่ว่าซ่อมสมัยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเวียนตะหลงเนี่ยระยะแรกเนี่ยเป็นเตาดินก่อนเป็นเตาดินที่มีข้อนะระยะหลังถึงจะเอาดินก้อนดินก้อนก้อนก่อนนะฮะนี่เราเห็นการการนะฮะนี่ลวดลายตรงนี้แปลว่าเม็ดกลมกลมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเปียกปูนสลับด้วยเส้นแผ่เปล่าๆนะลายเยอะเยอะเหมือนลายเชือกผ้าที่ยังไม่รู้สลับเป็นแผ่นแปลว่าไปพอแล้วก็อธิบายไปตามหน้าตาของมันแล้วก็จบไม่รู้ความหมายอะไรนะฮะหลังจากที่ผมลองสารแล้วพบว่าอันนี้เป็นลายตะกวาลายตะกวาแบบธรรมจักรแบบธรรมจักรผสมกับแบบของสุวีถ้าใครเคยไปเห็นธรรมจักรแม่ตัวพอดีแล้วเห็นว่าตามขอบแต่ละวงมันมีไม่ได้เยอะนะนั่นก็เรียกดาก่อนถ้าเป็นวงทั้งหมดที่ดาราจักรก็คือดวงดาวและตรงกลางนะมีดาวแล้วในระบบจักรวาลนะก็จะมีมหาสมุทรวิ่งมาสมุทรกับวิ่งมาสมุทรกับวิ่งมาสมุทรกับวิ่งมาสมุทรวิ่งมาสมุทรวิ่งจะ5หรือ7หรือ4 5แล้วแต่จังหวะของพื้นที่นะเพราะฉะนั้นก็หายที่ตั้งก็ขึ้นแล้วมีถ้ามองท็อปวิวลงไปมองไกลวิวลงไปข้างบนระบบจักรวาลจุดนี้จักรวาลอันนี้รุ่นแรกๆของศีรษะธรรมดาที่เรียกว่าขึ้นด้วยชนิดนะเม็ดกลมเส้นแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ลายและสีที่เป็นฐานโดยรอบนะฮะพอนึกคิดตรงนี้ออกเนี่ยดูครับมันลายชุดเดียวแล้วกินเมื่อไปเที่ยวกับที่อื่นในกรีกในโรมันในจีนอะไรพวกนี้มันถูกใช้ไหมไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไรมันเป็นลายในคนชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายหรือเปล่านะฮะท่านเป็นรูปโป่งเจดีย์ก็ลายแบบนี้เจดีย์เมื่อตั้งขึ้นนะเพราะนั้นหายพวกนี้อันนี้มาแล้วนะฮะเนี่ยเราพบว่าเป็นตำหน้าเนี่ยเรื่องใหญ่อันนี้ที่สุพรรณบุรีนะเป็นตัวเชื่อมตำบลที่เป็นหายก็ลายทุกอย่างนะครับอันนี้1 2 3ที่แหลมเทาที่พะเยาตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยของสุพรรณบุรีมาถึงพะเยาเลยเหรอก่อนไม่ใช่อันนี้ของที่ผลิตที่พะเยาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นของที่เผาแล้วมันเปรี้ยวเพราะถ้าเป็นของเต็มๆของมาจากสุพรรณมันต้องเป็นชิ้นที่ดีแต่ตรงนี้แต่ของตรงนี้ปิดเปรี้ยวเพราะการเผาในเตาก็ยังยิ่งเหมือนกันนะก็เลยมาเทียบกับพอที่พะเยาก็ทำรวดลายที่ชุดเดียวที่หน้าที่ครับแล้วที่ศีรษะที่ผมเรียกแล้วเราพบว่าหายแบบนี้หายในโปกใส่ไปในตับนะฮะด้วยลายคาร์บอนอันนี้ก็คือแนวคิดเรื่องอธิบายลวดลายอันนี้เป็นระบบจักรวาลแบบของ
พุทธเมรุเขาพุทธเมรุที่เป็นวิมานลายดวงตานะฮะแล้วก็ล้อมรอบด้วยท่านด้วยแม่น้ำใหญ่หรือมหาสมุทรแล้วก็มีทวีปนะยอดตรงกลางนะก็สีขาวนี่แทนวิ่งกับสีดำแทนน้ำการตั้งเป็นมิตรต่างนะฮะน้ำเพราะฉะนั้นไอ้บรรดาเมืองโบราณทั้งหลายที่มันมีหูแต่กำแพงดูน้ำสลับนั่นก็คือจะเอาเมืองกลมเมืองเหลี่ยมที่มันมีสลับกันเนี่ยยังก็ทำสิ่งนี้ละเอียดชั้นสลับกำแพงปูแผ่นปูและตรงกลางนั่นแหละคือยอดเพราะนั้นบรรดาเมืองที่มันเกิดขึ้นในช่วงการยุคเด็กคตินี้ก็มีมาแล้วสรณีก่อนประวัติศาสตร์ก็มีคตินี้ปรากฏในโลกได้อยู่บนหม้อไหนอยู่แล้วไปดูเลยหายดูน้ำตกหน้าจะมีลายครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลายคลื่นนะเนี่ยลายคลื่นสลับกับลายแถบก็คือน้ำดิน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 นะแล้วตรงกลางก็คือตัวยอดแล้วตัวยอดมีมักจะมีภาชนะใบหนึ่งมาครอบและภาชนะที่เราพบในเมืองน่านก็ทำมากแล้วก็ที่ศีรษะก็ทำก็คือครบความครอบบนบาไหนพวกนี้มันก็จะกลายเป็นยอดแล้วผมก็ดูว่าไอ้ครกนี่เขาเป็นรถทันแวร์แล้วทันแกแข่งกันอะไรไปตามมันแตกไม่ทำอะไรพอมาดูเลยว่าที่ศีรษะมันมีโกดมาส่งแล้วปีกระดูกข้างในเขาบอกว่าใช้ครกรูปร่างกว้างแล้วก็มีลายมีอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ลองตีความดูนะครับแล้วมันสนุกดูเศษหม้อเศษหายดูเครื่องช่วยโอ้โหสนุกขึ้นเยอะแล้วก็มีหูตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นหูสามเหลี่ยมหูพีระมิดอะไรเพราะคนเป็นภูเขาแทนมันแทนอักนุภูมินี่มันจะมีสีนะจะมีสีปั้นเป็นหรือเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรนะฮะที่นี่ชัดเจนว่าเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรตามคติคือเราคิดนะแล้วเราดูหมอกเองนะครับระยะหลังๆเนี่ยมันรุ่นหลังๆเนี่ยประมาณว่าที่21 22นาที่เป็นหายเครื่องต่างๆไม่มีเป็นไรในกำแพงก็รวดลายเต็มไปหมดเลยดังนั้นต้องบอกว่ายินดูมหายานรวดลายพิสดารมากนะครับแต่ก็อยู่ในชุดคอนเซ็ปต์นี้นะฮะเนี่ยเดินหายสองป่าเนี่ยหายสองป่าลองวาดภาพอ่ะถ้าหายสองป่าแล้วเอารถของกล้องแล้วก็นะยอดเขานะก็มีไอ้ตรงที่ใส่น้ำหล่อน้ำบนระหว่างปากสองปากนะนั่นคือมาสมุดแรกนะฮะแล้วขยับมาก็เป็นลายขึ้นน้ำสลับเส้นแทนขึ้นน้ำสลับเส้นแทนมาสมุดนะฮะอันนี้ทางสายโบราณคดีกระแสหลักเขาว่าสุภาพเขาเป็นไปไม่ได้หรอกบอกว่าเป็นมาต้องมีความเป็นไปได้คือใช่ผมไม่สามารถจะสัมผัสได้มันก็เรียกแล้วมันเป็นได้ไหมเรียกคอคลิติคอคลิติเวลาไม่ดีระลึกรู้คือต้องจินตนาการนะแล้วก็หาหลักฐานเทียบเคียงนะมันใช่แล้วมันโยงไปถึงในบรรดาศาสนาสถานที่มันมีจุดนั้นกันมันล้อมรอบอีกครั้งก็แล้วแต่นั่นคือสัญลักษณ์ของมนุษย์
งกลางอาศัยอยู่ตรงกลางหรือไม่ก็สร้างวัฒนธรรมอยู่ตรงกลางนะก็คือยอดของคุณและกำลังรวดลายที่ได้ถ้าไม่ยืนตรงกลางรวดลายชุดชุดตรงนี้ตลาดระหว่างน้ำดินจุดถ้วยชามนี่เป็นแสดงความในกลุ่มเดียวกันของลุงหน้าพะเยาสันกำแพงทะเลียงกูวันนี้ผมจะไม่ก้าวล่วงมาช่วงสังฆโลกสวยๆที่หลังนะเพราะแค่นี้ก็กู้กันไม่พอแล้วเยอะอยากให้เห็นรุ่นต้นๆก่อนแล้วรุ่นต้นๆเราจะได้รู้ว่าไม่มีจีนหรอกไม่มีคุยหรอกมีแต่คนที่เป็นที่มาทำร่วมนะครับข้อหนึ่งเราไม่ใช่ที่จะชนะก็กลุ่มนี้เหมือนกันลวดลายจักรวาลทำใบนี้นะผมเรียกว่าจำอะไรอะไรเราเรียกพูดอะไรใช่ไหมผมเรียกจำอะไรอะไรกันนะแล้วเครื่องประกอบด้านไหนอันนี้ของศีรษะนะขึ้นที่สันที่สันแผ่นเหมือนที่ทำแผ่นที่เรื่องความนะแล้วก็มือหน้าที่มือแผ่นปากมุ้งเข้าและปากเนี่ยไม่เคลือบทำไมถึงไม่เคลือบปากเพราะเอาไว้ปากของผมไม่ได้ร้อนติดกันนะครับและหลายใบที่จะปากที่แผ่นเพื่อประกบแล้วมันได้มีช่องเนี่ยปากที่มันแบบข้างนอกไม่เคลือบข้างนอกไม่เคลือบรุ่นแรกที่เคยเรียนที่พะเยาที่นานไม่เคลือบนะครับไม่เคลือบเพราะอะไรเพราะลายมันเคลือบเขาบริโภคลายลายนี้เห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่บังเอิญเนี่ยลายสไปรัลที่เหมือนนี่นะนึกถึงพายุนะภาพพายุที่เมฆแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมแล้วมันหมุนนะนี่แหละครับพลังจักรวาลพลังจักรวาลที่คนโบราณเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เกิดจากแค่หนึ่งเขาใช้แค่หนึ่งก็จริงแต่ว่าเขาต้องการแล้วอยู่ท่ามกลางอะไรอยู่ท่ามกลางอยู่ตรงพลังที่แผ่เห็นไหมพลังที่แผ่ออกไปก็คือเส้นรัศมีถ้าตรงกลางเป็นดวงอาทิตย์เส้นสองข้างรอบๆนี่ก็คือรัศมีของแสงแสงสว่างและพลังความร้อนตรงนี้แผ่กระจายไปในจักรวาลโดยที่ตรงนี้เป็นตรงกลางนะแล้วชามพวกนี้ใช้ทำอะไรเขาใช้ครอบปากครอบปากไหนที่ใส่กระดูกปิดปากตัวเพราะนั้นคนตายก็อยู่หายใต้จักรวาลอยู่จักรวาลที่เป็นไหนแล้วก็มีจักรวาลที่เป็นท้องฟ้าข้างนอกก็ไม่ได้เคลือบนะฮะที่รุ่นแรกของพุทธวัตที่18ผมเอาเฉลี่ยซึ่งที่พะเยาก็ทำแบบนี้นะเนี่ยผมลองเทียบที่ภาพว่าตามที่พะเยานะฮะผมเรียกระบบสุริยะระบบจักรวาลระบบสุริยะมาเทียบกับที่ทำจากต้นข้าวทางที่ดีนะรัศมีจริงๆแล้วก็เป็นดาราจักรที่เป็นชั้นชั้นนี้ก็ดาราจักรนะจนกระจายไปถึงขอบดาราจักรที่ดาราพรดวงดาวที่เท่าที่พลังงานไปถึงนะนิสสังภายในสังอันนี้ผมลองเนี่ยกราฟิกพื้นฐานของชามจานสี่ห้าเตาหล่อเนี่ยทั้งหน้าบ้านเราจะเรียนจนทั้งทุกหลังมันก็ออกมาในจีนก็มีแพทเทิร์นแบบนี้นะครับในจีนเนี่ยก็มีแพทเทิร์นในเรื่องของชามจานที่มีลายกระเด็นที่และตรงกลางมีรูปของมงคลที่หน้าที่พะเยามีรูปสัตว์กับรูปต้นไม้นะเราจะเห็นว่าโอ้โหสมัยตะวันอยู่นะฮะ
วาที่มันมีฝาและมีลูกสาเป็นจุดนี่ก่อนของจีนเนี่ยเต็มเลยโอ้ใส่กระดูกแล้วมีฝาปิดผลฝานั่นคือลูกสาลูกมังกรลูกเสือลูกลูกหงลูกอะไรก็แล้วเขาเสียดเดือดแบบจางจางซึ่งอันนี้เป็นคล้ายกับฝาชอบนะจริงสำหรับกลุ่มคนที่เข้าใจความหมายที่ใช้อยู่นะอันนี้ของพยาวนะพยาวสำนักงานเนี่ยถ้าแยกไม่ต้องดูเป็นเมืองนะอันนี้ของสุพรรณบุรีไหนอันนี้มองครอบวิวลูกกลมๆเนี่ยมองครอบวิวลงไปเราจะเห็นต้นสีจันทร์นะครับนะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็มีลูกช้าลูกม้าลูกคนจิ้มสลับกันออกไปซึ่งแทนอะไรอ่ะแทนชั้นต่างๆนะฮะจะต้องเป็นรัศมีคือที่ลายที่มีนะครับเป็นตั้งพวกนี้ใส่กันเพราะอะไรเพราะว่าเขาข้อมันโดนถูกโยนอยู่ในนี้นะแล้วไม่ใช่นักรองจากราชบุรีโอเคใครบอกว่ามันมีผมกระดูกน้องใหญ่ลอยผ่านโยนแล้วในต่างประเทศในแหล่งเรือจมก็พบผู้มีลายไม่ได้เห็นตรงนี้บางงานก็มีตึกเดียวมีตึกบอกขายได้เพราะอะไรเพราะเขาเน้นที่การใช้ลวดอันนี้ก็เป็นสังคโลกรุ่นที่พีคที่สุดนะรุ่งเรืองที่สุดจากเรือครามคนวัดที่มีที่สุดนะอันนี้ก็เป็นรุ่นต่างๆก็ยังเป็นลายหลายชื่อหลายเพราะว่าสินค้าพวกนี้ถูกส่งอยู่ในวัฒนธรรมหมู่เกาะชนเผ่าต่างๆที่ประสบระบบแรงของตกใหญ่มากนะที่เขมรนะหรือแก้แทนทางบ้านเราจะขึ้นได้ประกอบเป็นถ้ำเป็นบนผาแล้วมีไหของบุรีเป็นพันขึ้นไปนั้นมีกระดูกตามหลังโลกเขียวไก่กาเนี่ยสายเนี่ยเรียกไม่ได้ไปนะนะครับคนลงไปนะครับก็เป็นรูปพลังการมากเพราะฉะนั้นครับนอกจากที่สายมีผู้บริโภคที่เขาใช้ในการในพิธีแล้วลวดลายก็มาสีสันชุดนี้มันเรือกอกรามนะชุดที่พบในเรือกอกรามเนี่ยเป็นชุดที่สูงที่สุดของสังคมโลกเข้าใจว่าเป็นช่วงที่ช่างมีฝีมือและถามว่าหลังจากนั้นทำไมมันไม่สวยก็คนเหล่านี้จะตายแล้วก็เลยต้องไปช่างฝีมือขึ้นใหม่ขึ้นมาทำได้ดีพอคือมือยังไม่ถึงขั้นนะครับนี่เป็นขนมนี่ก็เช่นเดียวกันที่เป็นการเรียนอันนี้ผมไม่พบเลยว่าอันนี้ของเสียของกระโหลกเห็นไหมฮะลายออกมาเป็นสไปรัลหมุนกำลังหมุนเลยนะฮะนี่เมื่อเทียบนี่เหรียญของอินเดียที่มีรูปสัตว์ตรงกลางนี่ก็ตามจากเดียวรูปแบบเป็นชามชุดนี้เนี่ยข้างนอกไม่เคลือบข้างในเคลือบอันนี้ของเราเรียกว่าชามทางเรียนชามส่วนต้นแขนชามที่เราหรือชามอะไรอะไรเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะร่วมของผลิตภัณฑ์ในช่วงของเตาล้างหน้าเตาสีสันอะไรในช่วงคือวันที่18ร่วมเพราะว่าถ้าคนไม่คุ้นกับเนื้อดินเนี่ยเอามากองรวมกันแยกไม่ออกเทคนิคหนึ่งนะ
ื่อนไหวที่ไหนเราไปหน่อยตอนแรกมันมีมีใจแล้วแล้วมันของที่ไหนดูแบบอ๋อแบบนี้นะมันของอันนี้แพงแสดงว่ามันร่วมสมัยกันแรกเลยเนี่ยของของไปถึงกันได้นะครับเนี่ยนั่นลองอันนี้ก็วันนี้เปิดเรียนนะครับก็อันนี้จับเป็นขยะเป็นขยะเป็นหนึ่งเดียวติดกันแต่ว่าอันนี้คือหลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับการที่จะบอกว่าแหล่งไหนผลิตอะไรไอ้ที่บอกทั่วไปรูปสวยๆในหนังสือหนาบอกว่านี่มันจากโน้นมาอยู่ตรงนั้นนี่บางทีก็มีได้ของปลอมมีหนังสืออะไรเล่นดูห้างอยู่นั้นนักโบราณคดีนักวิชาการอ้างอิงสวยมากๆของปลอมมัน 80% ในเรื่องนี้แล้วผมรู้จากคนทำคนทำเดินมาที่สุดท้ายก็จะเป็นอ๋อได้แต่มีเรื่องที่แบบไม่มีไงที่ถามของปลอมนั้นจะรู้ได้ไงก็คือแล้วนี่ผมทำรูปนี้ผมทำใบนี้ผมทำใบนี้ผมทำผมเป็นขนมก็ไปเจอเจ้าตัวที่ทำตอนนี้ก็สนิทกันทั้งสองคนสีใต้ตาสนิทกันแกก็บอกอยู่ช่วงทำของจองขายมาแล้วก็รวยเลยคือทุกคนที่เป็นนักปลูกมาก่อนปลูกแล้วก็ขายเมื่อขายแล้วก็มาทำของเรียนแบบขายเป็นของเราแต่พอทักทักไปบอกครับผมกลัวครับรวยแล้วตอนนี้ผมทำของเรียนตาหลงราชการที่เก้าชิ้นนี้เท่าไหร่ชิ้นเท่าไหร่น้ำซื้อนี่ก็ซื้อไอชิ้นละ5 บาท 10 บาทยังไม่ทำจริงๆเจริญเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าได้ถึงต้องมีเจ้าของปลอมได้เรื่องมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนซื้อของปลอมกันเวียนมาลงไปเท่านี้ทำได้ไงเตานิดเดียวเตาได้ไงมีคนจะเตาไปดูพระพุทธรูปเวียนมาลงนี่หน้าตักเมตรหนึ่งเนี่ยเลือดสูงมากเตาได้เตาได้ไงเอาเตาที่ไหนเตาและสมบูรณ์เนี่ยเลยสวยมากเครื่องขาวท่านทูตอเมริกันถามอยู่ว่าก็ไปไหนเลยซื้อไปคนซื้อไหนก็ไปที่สำคัญบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ลงไปทำซื้อน่าดูแล้วผมลองรีวิวดูเรื่องที่ผมทำมาเป็นหลายรุ่นเขียนหน้าเหมือนหนังสือพวกนี้ถ้าคิดในใจผู้เขียนเนี่ยของจริงแท้ๆจะทำไม่ได้มันก็มีอยู่ไปอ้างหนังสือพวกนั้นซื้อมาแปลทีนี้ก็ทำอันนี้รูปของบรรณานะฮะชุดแรกๆของเฉลียงนะฮะก็จะมีใช้กี่เนี่ยสลับไม่ใช้สลับใช้กี่ข้ออย่างเดียวไม่มีรอยชุดแรกนะเพราะว่าเราไม่เห็นลองดูนะอันนี้ก็เป็นลายสีลายเครื่องรูปแรกๆเหมือนกันตัวที่20นะครับลวดลายแต่หูแต่ตาแต่ยังในชุดคุมประมาณนั้นใช่ไหมลายอะไรปีกบัวอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็ตั้งใจนะไม่ใช่ดูว่าโอ้เปล่าแต่ก็ตั้งใจที่จะมีกำหนดการเคลื่อนคือบอกสัจธรรมว่าไม่ได้อยู่นิ่งนะใช่จักรวาลก็ไม่ได้อยู่นิ่งมันหมุนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น
ว่ายเรียนตามกันเนี่ยมันก็บอกเขาก็บอกสัจธรรมว่าจักรวาลไม่ได้หยุดนิ่งชีวิตไม่หยุดนิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายมันเคลื่อนไปนะเป็นคนธรรมเนี่ยเขาก็รู้ธรรมขั้นสูงนะไม่ใช่ปั้นอะไรไปเรื่อยเฉื่อยเขาก็มีความรู้เป็นศิลปินที่มีความรู้นะเองแต่ว่าถ้าเราไม่ดีรู้ทั้งหลายก็รู้นี่มันจะแปลความว่าอะไรเขาไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องศาสนาฟ้าเคยได้ยินนะศาสนาฟ้าศาสนาฟ้าเป็นศาสนาใหญ่ของกลุ่มคนที่เขาใช้นำเมืองชื่อนำเมืองนำเมืองฟ้านำอยู่ข้างบนที่นั่นมังรายนำเมืองและก่อนรามคำแหงเนี่ยคนเหล่านี้นับถืออะไรศาสนาไม่ใช่ผีฟ้าฟ้าเหมือนเกาหลีนะฟ้าเหมือนญี่ปุ่นนะฟ้าเหมือนจีนนะนะที่ก็มีหออะไรธิดาเทพอะไรสมัยชุมงอ่ะนะเห็นหน้าดีแป้งเป็นศาสนาพุทธมาที่ฐานศาสนาพราหมณ์มาที่ฐานคือศาสนาพราหมณ์มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ถึงมาไม่ถึงกลุ่มคนเหล่านี้ศาสนาใหญ่นะเราไปอ่านงานของรณีเลิศเดิมใสผมได้เอาผมมาแล้วสนุกมากผมมาใช้แบบนี้นี่ก็เลยเรื่องศาสนาฟ้าของใครของผมที่อยู่ในเมืองนะระดีเรื่องศาสนาความเชื่อแล้วเขาบอกว่าจับประเด็นนำอันนี้ก็คือศาสนาฟ้าคือสัญลักษณ์ตัวเองในป่าแต่ศาสตร์จับสิ่งต่างๆศาสนาฟ้าอินเดียนะครับของจีนก็จะมีศาสตร์นะฮะเอาพันธุ์แล้วก็ฟินิกนกต้นนะฮะซึ่งที่นี่ก็มีที่ยาวต้นนี้จะเรียนตรงนั้นนะของเป็นขยะเอาแล้วสิ่งที่ผมศึกษาขยะนะไม่ได้ไปศึกษาว่ามันออกมาจากผมถอยออกจากตาที่ใบชูนี้เนี่ยนั่นไม่ศึกษาเพราะว่าของไปของกองไปเข้าเขาเรียกไปเข้าแหล่งเยอะปั่นขึ้นมาทีก็มีคนเอาใส่ยกไปนี่ตุ้งแต่นั่นหน้าโม่ผมนี่คือนักบุรีรัมย์ดีเรือที่ไปนั่งมีครอบครัวผมเลยด้วยใบแค่ใบนี้หมิงใบนี้นี่นะหมายถึงผลจากนอกจะเรียนกันนี่จะเอาไปกินแค่ไปต้นอะไรถ้าครึ่งปีก็เรือแตกพกแรงเรือใหม่มาเป็นรอบมีเพียงเรือติดเต็มเลยของรอบนี้นะประเด็นนี้ที่สุโขทัยทำได้เหมือนแป๊ะทำก็ได้เหมือนแป๊ะที่เวียงกระหลงทำเครื่องเครื่องกระหลงได้เหมือนแป๊ะนะมากเงื่อนมากเหมือนแม้แต่รอยเศษผ้าที่มันลูกก้นลูกก้นเป็นของพวกตะกอนของเวียงกระหลงเนี่ยดูง่ายว่ามันรอไม่ก่อนไอ้ตรงรอยริ้วหรือรอยผ้าลูกตรงก้นเนี่ยไม่เนียนบางทีก็ต้องเอามีดอีกให้เป็นวงของเดิมนั่นนะนั่นมันเป็นเสี้ยวนะเนียนมากอย่างนี้ทำได้หมดแล้วก็ลวดลายมันก็มีที่เกี่ยวของอีกไม่กี่ลายนี่เราเป็นพวกขวดนะของเส้นนะแล้วก็มีแปลกอย่างนี้นะมีไม่มากแต่ว่ามีความหมายนะมีความหมายก็นั่นแหละจักรวาลนั่นแหละนะฮะมีสี่ข้อมีนั้นก็อนุภีมิสี่สี่นะจะมีรูปช้างรูปสัตว์เวียนกันอยู่ครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปใช้ใจกันนะหรือใช้ในพิธีกรรมส่วนใหญ่
พฤติกรรมสำคัญของเขาคือที่ตายนะอันนี้ก็เพิ่งไปเฉลี่ยนะครับที่เริ่มจากไอ้โซนแวร์ไม่เครื่องก็มาเครื่องแต่ลวดลายก็ยังรักษานะเพื่อนนะนี่คุณที่บ้านก่อนน้อยนะครับรอบๆแหล่งเราที่มีรูปไหอยู่เนี่ยนะรอนายถูกพบไหจะดูเยอะเพราะว่าบริเวณนี้มันจะมีวัดกลุ่มดาวนึงจะมีวัดกลุ่มดาวนึงจะมีวัดกลุ่มดาวนึงมีวัดก็ในวัดก็จะมีที่มีที่ฝังไหจะดูไปนะนี่เป็นไหที่มีรอบรอบอยู่นะอันนี้ก็คือจานหรือทานรอบข้างในก็จะไหกระดูกก็ใส่ว่าก็มีที่ของมีค่าเช่นเงินรถตู้ที่เจอเยอะมากครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ของเฉลียนส่งออกไปนี้พบในแหล่งเรือรังเวียนพ.ศ. 1930เนี่ยมาจากเหล่งเราเฉลียนมีด้านนอกมีด้านในนะครับซื้อหวยหมดแล้วไม่มีตังแล้วนี่ใบหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งนางดาวเฉลียนนั่นแหละที่นี่นะฮะแต่รอกสนับราวที่มือพุทธชายคนตายแล้วนะก็ยังจะบอกว่าเป็นของสันกำแพงซึ่งเท่าที่ศึกษาเนี่ยของล้านนาไม่เคยพบหนึ่งของมีเศษที่เกาะเงินวิทยาของสังแดงของเบงกาโลนิดหน่อยนะแล้วก็มีเศษพบที่ชุมชนบุญแล้วก็มีคนพบเศษที่แล้วก็ที่สะพอนของตามของสังแดงนะแต่ว่าที่พบในแหล่งเดียวกันยังไม่ใช่แล้วก็ของแหล่งอื่นก็ไม่เกิดพบออกทางทะเลแต่ว่าถ้าหายไปหมดมากเลยอันนี้ก็เป็นขวดของแหล่งเราทะเลที่พบในเรือชมนะเรือชมกับเรือลำเวียนน่าสนใจนี่ก็เรือลำเวียนนี่เครื่องนะเครื่องสูงด้านเครื่องติดอันนี้เราพบในแหล่งเรือที่เรียกว่าทุเรียนเรือทุเรียนในน่านน้ำมาเลเซียอ่าวไทยนี่แหละนะครับเยอะเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นของเต่าลูกแดงเนี่ยถ้าดูอายุของเรือตัวนี้มันค้าขายมาตั้งนานไม่ใช่เพิ่งมาค้าขายสมัยพระยาที่ไทยเริ่มผลิตนะครับขายแล้วอ่ะออกขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเขาทำแหน่งไม่เป็นราชาโลกจริงๆก็ยุคที่ท่านผลิตที่มาผลิตเยอะแล้วอ่ะนะแล้วอายุเรือตัวนี้ก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ตั้งเป็นโดดเป็นชื่อที่คิดต่อมาเอ้าก็นี่หลักฐานใหม่แล้วมันยังได้มีความเป็นไปได้ก็ยังจริงก็เจอเยอะกว่านี้นะสมมติทีนี้จากภาพรวมที่พูดภาพรวมนี่เราจับลึกแต่ละเตาเลยนะผมไม่รู้ว่าเราไม่ทับนะไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีคำถามก็อยากยกมือถามเลยได้แล้วก็ผมก็จะเขียนนะผมจะได้อธิบายเพราะจริงๆแล้วมันมีประเด็นที่พี่อีกหน้าจะพูดเยอะอันนี้นะครับอันนี้ผมทำกราฟิกนะเอาภาพมาสอนไปจริงๆมันก็มีรูปนี้แหละสีมันสีดึงลายอย่างนี้มีที่พะเยาที่เดียวในจีนก็ไม่มีนะในจีนทุกแหล่งเตาที่มีมามหาศาลในทุกยุคสมัยไม่มีลายจีนไม่มีในเวียดนามไม่มีนะครับในพม่าไม่มีแต่ว่ามีลายกราฟิกคนเข
พุทธบาทหรือภาพเขียนอะไรนิดหน่อยนะคล้ายๆแต่ว่าคนกระดิ่งไม่มีที่ศรีสัตนารายไม่มีอะไรที่สุพรรณไม่มีที่สมุทรไม่มีนะครับมีที่พยาวเยอะมากตอนแรกคิดว่าไอ้ลายลูกศิษย์เนี่ยมันเป็นใช้ตามลำไม่ได้ไม่เขียนสดเพราะว่าเราเจอแต่ละอันเนี่ยเส้นไม่เหมือนกันเส้นไม่เท่ากันนะมันเป็นสายปลายที่มันเขียนสดนะเขียนลงไปบนเครื่องตอนที่มันมอนอ่อนปิดนั้นคนเขียนเนี่ยมันเยี่ยมมากนิ่งมากก็เขียนไปมีเหมือนกันที่ใช้ตาพามันเลยแต่เราไปยาวอยู่ที่เวียงบัวนะแนวอันนี้บ้านบัวเนี่ยอยู่ตรงตะบนกาบนะครับอยู่ตรงข้ามกับมหาลัยพะเยาตรงข้ามนะอย่างนั้นคนเลือกกินตรงหน้ามหาลัยพะเยาสามลิ้นนะฮะนี่แล้วก็เป็นเมืองโบราณเนี่ยลูกอันนี้ก็ลูกกับบัวนะอันนี้ก็เป็นแนวแทนมีสองชั้นนะครับแล้วก็แหล่งเอาที่พบทั้งในเขตกำแพงเมืองและนอกกำแพงเมืองและนอกนะครับอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีที่กระจายที่ม่อนคอมที่ตรงอื่นๆบ้านอะไรพวกว่าบ้านอะไรต่างๆเลื่อนไปนะฮะขึ้นไปทางวันยาวว่าผมที่ผมทำมาเนี่ยครับนี่แนวแหล่งนะครับนี่แนวแหล่งก็ได้นี่อยู่นอกกลุ่มเตาเขาเพิ่มนี่อยู่นอกกลุ่มเตาเขาพิแสนนี่อยู่ในแบบนี้แล้วก็ตอนหลังสำรวจก็เจอทั้งนอกทั้งในตอนนี้ก็เลยมันผมอันนี้ใช้กระบวนการบริหารชุมชนไม่ได้เสียตังค์เลยสักบาทเลยก็จริงแล้วชาวบ้านเขาอยากจะมีแหล่งเตาแบบที่มันง่ายที่มีหน้าก็เป็นงานกันในจากท่านทำวิจัยเรื่องต้องยุ่งคนก็เจออยู่ว่าจะช่วยงานตรงนี้ต้องยุ่งหน่อยแล้วก็ว่าได้ปลุกเชิญอะไรขึ้นมาก็ไปดูแล้วก็ทำศึกษาพื้นฐานนักศึกษาก็มาพร้อมคนทั้งหมู่บ้านช่วยเด็กเล็กได้หมดนะเขียนหนังสือไว้เล่มนึงที่เราหมายชื่ออารยะจอมที่หนึ่งมีเรื่องของเครื่องช่วยเตาแล้วก็ข้อเล่นเป็นเรื่องของกระบวนการที่ทำเป็นบ้านทุกแง่ทุกมุมที่มีสาระสิ่งที่ท่านเล่นนะนี่ก็เป็นเตาที่ปากกล่องดูตัวเตอร์เนี่ยมีแล้วเนี่ยบ้านดูกันคนนี้ดูเก่งมากสุดยอดเชื่อมโยงผมที่สายใหญ่ตอนเป็นคุณก็เบิ้งออกจากคุกคดีอะไรคุณผู้ชมนะแล้วก็มีคุณด้วยปกติแล้วออกมาจากคุกชาวบ้านก็จะได้รับเงินแต่พอจัดกระบวนการที่มีการบุกค้นมีอะไรต่างๆวันนี้ก็มาบุกตัวเองนะบุกเงียบเลยนะนี่ขนาดใช้เสียงนะออกไม่แตกอย่างดีเลยผมเลยไม่รู้ยังไงผมเรียนแกะสลักเรียนนี่นะครับเรียนจำครับปวดจนชาวบ้านทึ่งกันหมดเลยแล้วก็ให้คนนี้ไปสอบยอมนักสอบนะฮะเอาหลักคนเรื่องการดูแลการดูแลนะคือกระบวนการนี้ก็ใครชาวบ้านใครอยากก็มาเอาหลักเขาก็จัดเป็นรายงานวันบ้านละคนต่อวันบ้านละคนตอนแรกไม่ยอมให้เด็กมาผู้ใหญ่ปวดมากต้องเอาแรงงานเท่านั้นหรอกโอ้แรงงานต้องเอาวันละ400บาทไม่ถูกที่ไม่ได้หรอกถูกแค่กี่วันก็เบื่อบ้านละคนเด็กมาผู้ใหญ่บ้านชุมชนไม่ได้เด็กทำงานแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้ตอนหลังเราให้การจัดการให้เด็กได้ทำงานจนผู้ใหญ่ยอมรับได้ต่อไปคนแก่มาได้เด็กมาได้ช่วยเป็นนี่ใช่ไหมนี่ใช
ชาวบ้านดื่มเนี่ยเหลือเพื่อนกันคนกันก็เป็นไม่ใช่ที่ยังไงนะก็มีคนถามว่าแล้วมันแตกอ่ะต้องไปช่วยของมันแตกแล้วนะของมันแตกแล้วนะเขาถามผมว่าอาจารย์ปุ๋ยถ้าจะปุ๋ยกินแล้วปุ๋ยยังไงให้มันแตกกินรองท้องอ่ะบอกเองใช้สีนี่ปุ๋ยมันปุ๋ยมันผู้หญิงมันอ่อนมากเองยังปุ๋ยมันไม่แตกเลยเสียงยังไม่กระทบมันสักนิดเดียวปุ๋ยมันเกิดได้ในหน้าเราเป็นลายสิ่งมือสิ่งประหยองนะครับนี่สิ่งนี้ว่าปูนใช่ไหมนะเด็กนะนี่สิ่งแรกเราต้องเติมนะนี่ต่างๆต้นไม้เอื้อนะครับแล้วก็มีบางตัวมีปีกด้วยสิ่งนี้ปีกแล้วก็มีตาประทับนะนี่เป็นนกหงส์นะเมื่อเทียบแล้วมันก็คือนกแดงนะนกแดงผู้ยิ่งใหญ่ทางภาคใต้ในสัตว์สิทธิ์ของจีนนะมีเหล่ามันมีนกแดงมีสัตว์เหล่ามันมังกรเขียวเลยนะเห็นไหมอันนี้ตัวลายมีเครื่องได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์เรื่องศาสตร์ศาสตร์ศิลป์นี่เป็นนะนี่เป็นตาครับนี่เป็นลายดวงอาทิตย์นะครับประวานนะครับปัญญาเป็นตัดเยอะเยอะมากมาลุกไม่เก่งนะวงช้างเป็นวงนั่นต้องมาจากนะนี่ลายสีตรงนี้ก็ไปเทียบอันนี้มีเงาคำของลายผมนะที่สัตว์ผสมที่ลายตัวเดียวนะที่เป็นสัตว์ผสมที่เขาจะตัวนู้นเอาปีกจะตัวนู้นตัวนี้เลยมีเงาคำอันนี้เป็นสัตว์ผสมของเขาที่มันเป็นศาสนาวานนะแล้วอันนี้เป็นลายมังกรต่างๆแต่เราไม่พบลายสิ่งนี้ชัดๆแบบนี้ในพวกเรานี่เมื่อเทียบกันแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้สิ่งนี้มีครับไกลสิ่งมงคลดวงใจของเราอันนี้ก็สิ่งที่มาไกลตัวที่9นะสิงโซดาสิงนะฮะแพทเทิร์นเดียวกันตอนแรกเนี่ยมันทำเสร็จเนี่ยก็คิดว่าจะไปเสนอเรียสิงเนี่ยว่าเป็นเจ้าภาพอนุรักษ์แหล่งนี้ไหมก็ไม่สนใจนะฮะโชคดีที่กรุงเทพประกันภัยคุณชัยสกุลอนิจอ่านข่าวแล้วก็สนใจเขาก็มีก็ไปเซ็นให้เขาเขาก็ให้ถึงแล้วก็ได้ทำที่นั่นแล้วก็ได้กับการดูมองมองอีกทีนี้กรุงเทพประกันภัยเนี่ยหาสัญลักษณ์เกี่ยวข้องใช่ไหมครับเรื่องประกันภัยคือการนกนะนี่เป็นนกของจริงเบียร์สิงห์ตัวดาวสิงห์เนี่ยครับเอาไม่สนใจที่เทคนิคการตั้งเด็กปากต้นเขาจะคือต้องมีแผ่นกลมแผ่นกลมเนี่ยท่านว่านะนี่เป็นเมสิกนะอันนี้สิ่งที่เป็นตาประทับนะอันนี้ก็เป็นด้านนอกอันนี้ของแท้แล้วก็เป็นขยะที่แตกหรือติดเที่ยวก็ติดกันนะครับแล้วก็มีลายอีกชุดหนึ่งนะครับที่มีลายตับครับนี่มีลายแพทเทิร์นอย่างนี้ใกล้ๆอย่างนี้นะมีปลาว่ายอยู่อย่างนี้นะครับสองตัวอย่างนี้และอันนี้ก็จะมี
เหมือนกระแสน้ำครับพอไปเทียบดูอีกทีเป็นเหมือนกับผลผลหน้าของพระพุทธเจ้าลายมงคลที่เป็นอยู่ของชื่อนี้นะครับศิวสัตว์นะนั้นศิวสัตว์นะครับเพิ่มปลาเข้าไปผมว่ามันอยู่ในชุดลายมงคลทั้งหลายที่มันกระจายแล้วก็โอ้ขาดครับที่มันมีเขาจะพูดตาเนี่ยตาครับที่เนี่ยเพราะครับในวันนี้ได้มาดูเจอยังไงเป็นของเสียนะครับของแล้วไม่ครับเนื้อดินเนี่ยดำแต่ก็สามารถทำให้มันมีพื้นรองรับสีเรื่องที่ใส่ได้คือทานโขกทานนี้
ก็พอหลังก็แกก็ไปเอากำลังแบบคืนสุไทยยึดเหมือนคืนแต่ยึดได้สักพักเดียวปีโลกราดีหน้าเสร็จปีโลกราดก็มีคำถามว่ามันนะทำไมปีโลกราดมันดีหน้าทำไมปีโลกราดถึงมุ่งมั่นจะเอาเงินสิสักเดือนจะเอาได้เลยนะเอาได้ส่งเงินอะไรอ่ะเงินโลกลงนครไปคุมศีรษะอะไรอยู่หลายปีถามว่าเอาอะไรที่ศีรษะภาษาโลกว่าเอาอะไรที่มึงหน้าด้วยต่อไปด้วยนะผมว่าไม่เอาเรือหรอกเรืออยู่ไกลเรือหมุนอยู่แต่ที่มันน่าจะเอาเงินด้วยแล้วก็เอากิจการอะไรเพราะว่ามันช่วยโลกก็ได้จากการมาโลกนะการค้าที่ช่วยเพิ่มภูมิมากผมยังมองว่าเรื่องเงินเชื่อเนี่ยมันจริงกิจการของโลกเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่โลกพีคสุดสวยงามอันนี้เรียกหมดเลยตีตั้งหลายรอบนะมันตีได้ก็ให้เหมือนโลกมาถอนคุมคุมเท่าไหร่นะโยมร่างตีโลกละต้องสองหมื่นนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเรื่องนี้ผมตั้งไว้แล้วก็กำลังค้นคว้าอยู่ว่ามันตีได้ไหมเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการพรีเมียร์ล้านนาอยู่ในเรื่องโลกละหมดเลยนะแล้วบ้านครับอันนี้ตามบนเขาอะไรต่ออะไรด้วยงามชามีไปแล้วออกกำลังไปแล้วทุกคนแน่นี้เราปุ่มปุ่มช่วยที่อยู่ข้างบนร้านอาหารนั้นนะเอาช่วยและการช่วยงามชามีไปให้ผู้นำก็ประกอบงานช่วยทำนู่นทำนี่ก็แยกไปทำงานมันหนึ่งน่าเสียดายนะที่รับดาบนะดาบมานะดาบของผมนั่นที่ทำก็ทำดีจนกระทั่งก็ถึงประกอบที่นั่นก็ขอรางวัลอนุรักษ์มรดกไปให้จ่าได้ไม่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 ได้แล้วก็เรื่องแค่เสด็จที่ชนะนะครับเดือนหน้าเดือนกลางวัน544ทำงานได้2 ปีนะครับคุณได้2 ปีนั่นก็แล้ววันที่เสด็จเนี่ยแม่อุ้ยบ้านนี้ก็บอกแม่อุ้ยว่าไม่รู้จะถวายอะไรบอกไม่รู้จะถวายอะไรก็เลยบอกแม่อุ้ยขอผ้าก็เลยให้ขอผ้าประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ที่มันกลมแล้ววันนี้ก็มีในโซเชียลมีเดียที่มีพวกนี้ก็ผมเทียบดูแล้วภาพแบบนี้น่าบูชามากนะเพราะผมก็มีอีกเบอร์หนึ่งต่อจากท่อนนี้นะให้คุณให้ผมดูลงครับก่อนที่อันนี้ก็ปี42ขุดได้2เดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้พบมือกับก็นั่นคือรางวัลใหญ่ที่เราได้รับที่ชาวบ้านได้รับที่ชาวบ้านเสด็จไปดูปีนี้นะเรื่องนี้บอกว่าอาจารย์ที่มาเนี่ยเรื่องเอาเขาเรื่องอะไรต่ออะไรก็มีแผนนะก็รู้เรื่องแล้วไปดูตัวเราที่มาดูเนี่ยมาดูว่าอาจารย์จะทำยังไงชาวบ้านจะรู้ขึ้นมาที่อย่างนี้ได้และผมถึงก็ไม่ว่าอาจารย์ด้วยคือมาดูประชาชนก็มีเรื่องสนุกมากหน้านะฮะต้องเป็นเจ้าของวินอินวิทีเจ้าของครับเป็นจังซีนอร์ก็เขียนได้ท่านตอบถูกไหมนะฮะที่ว่าเดี๋ยวไปผิดคุยท่านนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วบริการชุมชนเนี่ยมีเช่นไรสมเด็จพระเจ้าท่านถามว่าอาจารย์ทำอยู่ที่นี่
ารย์สมิทธิ์อาจารย์ยุ้ยทำที่สมบูรณ์ที่ติดตั้งโรงเรียนอะไรเยอะภาษาสมบูรณ์ชอบมากทีนี้ภาษาโซมมากให้มาดูแลก็อยากจะให้ไปฝึกชาวบ้านให้มาดูแลภาษาจะได้มีรายได้ก็ให้บอกว่านี่วันที่มีคนมีจังนี่นั่นก็อยากบอกว่าไม่ได้ทำแล้วไม่รู้จะเริ่มทำไงนั่นก็เลยเขาก็ดีใจว่าที่เราทำเนี่ยก็เป็นในทิศทางที่ท่านก็คงพอใจนะครับก็จะไปดูเรามีอยู่ที่หน้าครับผมไม่ได้กลับผมดูแต่จะมีคนจะกลับดูว่าท่านมาแล้วก็พาดูที่เราทำงานนะครับทุกคนหลายคนที่มีหน้าตอนนั้นก็บอกว่าอาจารย์นี่มาฟรีแล้วครับที่ผมไปบอกประเทศมาดูได้ผมไม่มีอะไรขนาดนั้นก็บรรดาผู้ใหญ่ถือว่าอะไรที่ก็เดินเสด็จมาแล้วไม่รู้จะให้จะดูอะไรอันนี้มันดังๆเลยเราโชคดีกำลังรูปมีที่เดียวที่ท่านเสด็จมาตอนนั้นมีกระเป๋าผ้าของท่านสุดนะท่านเสด็จมาตอนนั้นจังหวัดอุตสาหกรรมที่ลำปางเขาก็เอาญี่ปุ่นมาวิจัยเพื่อจะได้ผลิตของเรียนแบบของโบราณใบแรกที่เขาทำมาเนี่ยโบราณก็ไม่เหมือนนะแต่เขารู้ว่าเรื่องนี้จะเสด็จที่นี่อุตสาหกรรมโบราณหน้าก็ใบนี้มาให้ผมบอกช่วยเอาใบนี้ถวายที่นี่เพราะว่าเขาจะท่านเสด็จมาทีนี้เรามาคิดว่ามันก็ไม่สวยงามนะไม่เหมือนทีเดียวนะไปได้ก็ทำเรียกว่าเอางี้ก่อนถ้าจะไหวท่านไปเนี่ยเดี๋ยวจะพนักงานให้เราคงมาเป็นผู้ใส่ผู้ด่าเรียกว่าคุณมันจะไม่มีอะไรที่สื่อเรียกว่าก็เลยหาปากกาเพื่อกลางแทนที่จะให้ท่านลงพนักงานสมุดอย่างนี้ก็เลยเป็นของยังบอลที่อยู่ในบ้านที่มีการยังมีการดูโลกอันนี้ก็ทำวิธีว่าทำไงให้ปากกาที่เขียนมันอยู่คนนะแต่มันก็อยู่มา20ปีแล้วนะแบบนี้ของที่ให้ท่านกรมก็แต่แอบนะไม่มีความสมบูรณ์เลยคือที่เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวมีอะไรเล่าได้ได้แม้แต่ของแจกเนี่ยคนถามว่าเอาแล้วเอาอะไรให้ดูคนนี้คืออยู่บ้านแจกบ้างว่ากินบ้างนะก็อธิบายได้เลยทีนี้แล้วก็มีการสุขคนนะเร็วมากคนเตาหนึ่งสามสี่วันเลยตอนหนึ่งชั้นเดียวมันมีชั้นทับผมท่านนอนอยู่แล้วก็ใครมายาวคือคนมาเยอะมากที่สนุกมากเพราะว่าท้ายสุดก็ยาวแรงดังมากเลยพี่น้องก็เลยพี่น้องเราไม่ต้องสนุกคนไม่แก่ถึงบัดนี้แล้วเนี่ยที่คนที่ว่าคนมาดูที่ประสบพี่พันธุ์ประสบที่สามสี่แสนปีแรกๆคือเป็นแสนครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็สร้างอาคารที่ระหว่างที่เป็นเรื่องแบบดัดรานที่ทางหนองบุญลงน้ำมีท่านก็ให้แสนห้าของสร้างปรากฏที่สารตากทำไม่ได้แต่ใช้อยู่ก็ทำได้โดยการใช้ครูนะครับตั้งชื่อที่เป็นบ้านชื่อเรือนก็คือเรือนบ้านสวกคือบ้านหกสิบแสนก็คือชื่อมาแสนก็ตามของชื่อดำแล้วก็เรียกชื่อให้ใหญ่ดำเรียกเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
นี่ยอันนี้เป็นที่ที่ที่เรามีหรือว่ามีสัญญาณหรือสัญญาณก็ไม่มีต่างเวลาไม่มีสัญญาณเนี่ยการรุ่นแรกเป็นไหนไม่เชื่อเนี่ยแก่หน่อยแล้วเป็นลายลายจักรวาลน้ำสลับดินเต็มร้อยแล้วก็เป็นไหนสองปากเป็นส่วนก็มีหลายของคืนเลยของคืนเลยก็มันต้องคืนแล้วประมาณระยะหนึ่งประมาณวันที่21 22เนี่ยเราก็เจอสิ่งมหัศจรรย์อย่างจุดแหล่งเตาหินไม่ดีที่นี่ใช้จ้อแซกก้ากรองดินมีที่นี่ที่เดียวตอนแรกก็เป็นมะหลงใช้เป็นมะหลงก็เป็นฐานเป็นฐานที่เป็นซับไม่ได้ใช้เขาชนะนิสัยนะครับมีคล้ายๆเป็นปีกแต่ที่นี่เป็นจอเลยหลายขนาดนะครับแล้วก็ต้องลงกับเขาใส่จอหนึ่งใบจีนเขาเหนื่อยนะคือมีอยู่ในบ้านแล้วก็มีขั้นมือที่เราต้องมีอะไรนะครับเตาใช้แบบเดิมเตาในพิธีวัตรที่เป็นที่สองก็ยังใช้เตาดินแบบเดิมนะครับแต่จะขยับมาเป็นที่กลุ่มส่วนนอกส่วนนอกก็เสร็จนอกครับส่วนนอกเป็นแยกแล้วก็เป็นกลุ่มเตาที่ดีมากนะในบ้านจำนะที่เตาที่แรกก็ไม่รู้อะไรโดนใจที่จะที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเรียกผมก็อยู่ข้างนอกแต่บ้านเขาไม่ยอมเขาจะเรียกเขาเรียกเดิมเรียกไหนหนูที่นี่เขานะก็เลยเดินไปเดินมาไม่เคยจับนะแต่แล้วพาไปบ้านก็เจอเลยเดินเราต้องมีอะไรหนึ่งก็คุยกันก็ปลุกคอนะปลุกบ้านในบ้านทำผมทำในบ้านนี้หลายปีเจ็ดแปดปีไปอยู่เมืองไกลยากอยู่นี่ก็ต้องปลูกบ้านให้สบายบ้านอาจารย์ยันก็ตอนไม่ย้ายเขาสิเขาทำเหมือนก็จะสร้างบ้านผีหลังหนึ่งหลังนี้เขาแยกแล้วแต่หลังนี้เขาสร้างใหญ่ยันเสร็จแล้วเขาก็ลื้อเอามาสร้างยังไม่เคยนอนนะครับนี่เทคนิคการตั้งเรียงไอ้ของพวกนี้มันจะบอกลักษณะของลักษณะเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เขาตั้งอยู่ที่น่าสนใจในโยมวันที่เป็นที่สองก็คือว่าเขาทำพระพิมพ์ด้วยเขาทำพระพิมพ์ด้วยพระลีลาหรือใครไปนอนใครดีเป็นพระลีลาหรือของหน้าเนื้อแต่งหน้าเนื้อผ่าที่เก่าแล้วก็มีเป็นเงินหนึ่งก็พบในไหนฝังที่หัวนะครับได้เก็บผ่านะครับแล้วก็ผลิตไหนสีเขียวแกมดำนะครับสีขาวนวลนะนี่มีลายนกแล้วก็อันนี้คือสีขาวนวลไหนใบนี้เนี่ยพบที่กลุ่มเจดีย์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์พระสถานจัดรามกำแพงที่สุโขทัยนะใส่บรรจุพระพิมพ์บรรจุอะไรต่ออะไรที่อยู่ในช่วงรุ่นสุโขทัยต้นๆพอดีในพิพิธภัณฑ์รามกำแพงนั้นมันมีวัดเก่าแล้วมันมีเมืองเจดีย์เมืองที่มีความสวยงามก็มีพระพุทธรูปที่มันเจอปุ๊บเยอะแยะเลยนะเจอปุ๊บเยอะแยะแล้วก็หายไปหนึ่งตอนนั้นจะมีการส่งบรรณาการหรือส่งของมงคลไปให้ในบรรดาแฟนจอจอจออันนี้ก็เป็นไหนรุ่นคือวันที่22นะครับเพื่อสีนมูลใบนี้ที่ใช่ครับและใบนี้พบที่เราจากนั้นนะเมืองหน้าแต่บรรจุพิมพ์อยู่เต็มเลยอันนี้ก็เป็นกราฟิกนะเราไม่ค่อยเจอใบเต็มๆเจอแ
นี้ทรงแบบนี้ครับก็เอาภาพซ้อนบนภาพผิวของเครื่องหลายสองบาททำมาเรื่อยๆบริเวณของโคมจอเป็นย่างใช้จอแล้วไม่อยากรู้บนภาพนี่ก็จานจานนี่แหละน่ากูทำดูนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจมากแล้วจะตามมันต่อไปคือว่าเราพบชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่มีตัวการมีตัวอักษรอยู่นะอย่างชิ้นนี้เป็นเครื่องเครื่องจีนสมัยราชวงศ์หมิงผมพบในการสำรวจเมื่อปี2527ตอนนั้นผมขึ้นถึงตัวผมแล้วก็พบว่าไอ้ที่ก้นมันเนี่ยจะมีตัวอักษรล้านนานะเนี่ยนะสองสามตัวแต่ตัวเนี้ยเราตัวเนี้ยเราดับแก้มเป็นอักษรล้านนาใช้ปลายมือตรงคมจานไปแสดงว่าคนที่มันหน้าเนี่ยทำตั้งเป็นใหญ่ใหญ่เตาอะไรทำเขียนทั้งหมดแบบนี้คนพูดภาษาไทยเห็นไหมถ้าจีนเนี่ยถ้าเป็นจ้างจีนมันไม่เป็นแบบนี้นี่เป็นเครื่องจีนเครื่องจีนที่ซื้อที่เข้ามาใช้กันในแหล่งแต่คนในแหล่งจานชื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของอะไรตรงนี้แล้วก็เสร็จย้อนเดี๋ยวตัวเลขนะฮะตัวเลขล้านนาครับใช้คนที่สูงอันนี้อ่านย้อนตัวเลขผู้มีฐานะอันนี้ก็ด้วยนะครับอันนี้เป็นการรองเล็กนิดก่อนก็รองแล้วก็เขียนมีตัวสองนะตัวสถานตัวสังไทยล้านนาครับนี่ตัวโลโลางจอนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อเทียบออกมาแล้วนะครับเป็นตัวออยตัวออยสังไทยล้านนารุ่นก็เลขสองครับอันนี้สังไทยล้านนาครับอันนี้ก้นจออันนี้เป็นเลขแปดครับอันนี้อ่านว่าอันแล้วสองอันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นดิสอันนี่ให้กันกามิกาครับภาษาไทยนั้นเลยนี่น่าสนใจของเบียร์ปลาหลงก็มีเป็นผมก็คือเป็นรูปแบบแล้วครับลืมจุดไว้ซึ่งอันนี้มันชี้เห็นว่ากลุ่มคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่ยินใช่ดาวใช่อะไรหรอกนะครับคนไทยคนที่เขียนภาษาไทยรู้ธรรมะเป็นศิลปินนะศิลปินเป็นแกนมากเลยนะพระบอสูงแกนมากทีนี้อาจารย์สมุนบุญสี่ห้าหมื่นใช่ไหมก็ตอนนั้นที่ผมไปยืนก็ถ่ายรูปนะครับผมนี้ก็สี่หมื่นพอจะหายสี่หมื่นนะก็รู้ถ่ายนี้แล้วเอาบุญไปนะแล้วทีนี้ก็ได้ถ่ายครับคือยังหาไม่ได้แต่ว่ามีคนพยายามทำเทียมนะปุ๊บแตกปุ๊บแตกนะแต่ก็ไม่สำเร็จของลวดลายนะของมันหน้าของไหมันหน้าของที่ก็ที่เป็นที่สองคือลายนกมันหน้าคือผมนั่งดูไอ้ลายตัวนี้ห้าปีนึกไม่ออกว่ามันลายอะไรตอนแรกก็เลยเฮ้ยวิ่งมันน้องหูยบ้าวันนึงนั่งนกนี่อาจจะมองขึ้นไปหน่อยบางคนไม่เห็นเข้าแล้วคนก็ต้องรู้ว่ามันก็อ๋อนกมันหันมาเป็นผู้เที่ยงตัวหมอนกหน้าตัวตีตาหางตาจับมือปากจมูกหน้ามือข้างภาษาเยอะทำไมถึงนกรอบนกตัวนี้ก็คือนกผมนกตัวนะปีเพราะว่าคืนนี้จะทำเดือดร้อนระดับ
มีหลายรูปแบบที่เข้าใจไม่มีกฎแบบไม่มีมันชอบปะกฎมาแล้วไงปะแล้วแต่งหน้าอันนี้ที่อื่นไม่เจออันนี้เป็นอัตลักษณ์ของสีนะครับตอนนี้อุตสาหกรรมบางทำรูปแบบที่มีไม่ได้นะครับแต่เอาไปทำฐานลมไปนะบอกโอ้เสื่อมค่านะฮะควรไม่ควรเราไปทำฐานลมไปนะควรโปรโมทอย่างอื่นเนี่ยครับนี่ผมรับผิดตัวไม่ได้เจอไปอย่างไรครับแล้วก็มีแบบลวดลายจริงครับหรือเป็นลวดลายแบบพับก้นเหมือนก้นจออไปเดทท่านก่อนโอ้ไปเซเว่นไปเซเว่นแล้วไปเดทท่านก่อนเราเป็นขนมนะครับก็พูดกันนานแล้วก็ไม่ถึงกับไม่มีใครที่ต้องมีนะครับผมเคยคนที่ทำนี้มาแล้วเขียนอะไรไม่ออกได้แต่รูปเตามาได้เสร็จหม้อเสียอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกแล้วมาไปได้แล้วมันเข้าใจด้วยมันรวมมาใช่มาขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ยังติดใจว่ามันก็ไม่รู้ว่ามุสตีเนี่ยมุสตีไหนจะเทียบเทียมมุสตีเทียบเทียมยังไงนะครับมันยาวก็เลยก็เรียนอันนี้ก็ไปขุดแบบไม่ได้อยู่โจมปิดชาวบ้านเนี่ยเขาก็กลุ่มลุงสีครับไอ้ทานเนี่ยแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์ป่ากลุ่มลุงสีก็อยากจะมีเตาเต็มๆนะเพราะว่าแกขุดแล้วทุบทำลายแล้วเป็นหลายร้อยอย่างนี้แล้วก็ขุดนะมีอยู่ช่วงนึงไอ้ผมเป็นในหน้าการใหม่ขึ้นอยู่3เดือนแรกเข้าไปตำรวจที่เมืองบาหลีเปิดมาเข้าก็ไปจับอาจารย์ฝรั่งผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของที่หนึ่งที่เขาสอนพวกนี้คือจริงๆก็บอกแกแล้วนะแกไปจ้างชาวบ้านขุดเขียวของอ่ะขุดมาเป็นปีแล้วล่ะแล้วก็เป็นนั้นแกเป็นอาจารย์พิเศษผมก็บอกไปแล้วว่าช่วงเดือนนี้อย่าเข้าไปนะอย่าเข้าทำงานเพราะถ้าเข้าไปแล้วผมเจอผมก็ต้องจำก็จริงๆไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมสีสาวคือจุดไหนแต่คุณจุดฟังนะคุณจะต้องเวลาต้องได้ของเป็นเก่งก็มีชาวบ้านมาบอกโอ้แกขุดอะไรเนี่ยเจอเศษอะไรก็ไม่รู้พูดไปดูนั่นขุดเลยถูกไหมไปเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวแล้วผมถึงว่าไงอะเขาขุดดูอะนี่ว่าแล้วก็ไปบอกคุณเตือนเขาหน่อยตำรวจไปจับตำรวจมาเข้าไม่เห็นรถมาที่เราโอ้ยถามว่ามีอะไรกินดู15กิโลแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนไป3คนปรากฏว่ากลับมาก็มาฟ้องตามฟ้องสินามาผมก็ไม่ได้ให้เงินคืนนะให้ที่ขอไว้เพราะรู้ว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวว่าเรื่องนี้ผมโยนเล่นไปที่พอดีมูลโชว์มันให้ลงโทษผมนะว่าเป็นไงบินเบียดท่านผู้ใหญ่เขาเลยก็ปกสั่นหวั่นแหวนที่พอดีลูกเขาขอลูกติดสอบปรากฏว่าผมโดนได้ถึง8ทั้งรุ่นพี่เลยรุ่นพี่อะไรทำอย่างนี้ได้ยังไงนะปรากฏที่พอดีมูลโชว์ออกจดหมายบอกว่าที่นายจะ
จ้งแก่อาการขออนุญาตผมขอพูดไม่งั้นก็เป็นเงินแต่เขาก็อยู่จะ3จะ40ปีแล้วเราก็เวลาเข้าไปต่างประเทศก็ไปบอกพวกนักวิชาการต่างประเทศต้องดังเลยอ่ะไปนี่นะนี่นะนี่นะบางคนที่เข้าใจเราก็ไม่ใช่บางคนที่ไม่ชอบก็นี่นะนะทีนี้แล้วก็จำก็คนที่คนหนึ่งเขามีที่อยู่ในป่าเขตป่าที่ทำกินนะบ้านก็อยู่เขตในตลาดแต่ที่ทำกินอยู่ที่บ้านอยู่ในเขตบางหนึ่งนะข้ามเขาไปและนั่นมีแต่แบบนี้ทีนี้เขาจะป่าไม้ไรไรตกตกปูปูพิษปูลำย้ายได้จ้ะคือพัฒนาไม่ได้ใช่ไหมที่ผมนำมาแล้วขอทางเชียงรายเขาบอกนั่นเขตกระป่าพอไปขอทางกระป่าให้เข้ามาพัฒนาบอกเองเป็นคนเป็นคนเชียงรายทีนี้ป่าไม้ก็แบบก็เลยมาปรึกษาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเตาเยอะแยะเลยวางไว้แล้วกันแปลงร่างจากนักรักธรรมชาติมาดูรักเตาด้วยแล้วเดี๋ยวจะได้มีต่อแล้วก็บอกไหนที่ใครชิมบ้างโทรศัพท์ขออนุญาตพี่จะดีในสนามไม่อยู่พี่เนี่ยกำลังจะเคลียร์กับชาวบ้านตรงนี้นะครับเขาขออนุญาตก็คุยกันสามสี่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจุดนี้คือเราไม่เห็นกับแก้วคือเขาก็ปลูกรักป่าต้นนั้นไม่หมดถ้ามีแหล่งเราจริงๆเขาปลูกไปแล้วของไปขายไปแล้วแล้วมันเหลือซากเราปลูกไปก็ได้เหลือเราพูดของเราเอาละที่นั่นเป็นสำหรับเราบนเริ่มแล้วเอ๊ะตรงกลางมันมีกล่องโผล่ขึ้นมาก็ให้ตั้งนี่มีเตาก็จุดนี่ก็เป็นเตาแรกเป็นแหล่งแรกนะครับจริงๆแบบนี้นะก็คงมีความคิดสร้างสรรค์ท่านเลยว่าทำไงที่จะใส่ไฟครั้งเดียวแล้วมันของในของห้องนะครับแล้วตอนหลังก็เอาล่างมาติดไปแล้วคงถูกที่ร้านไปนานก็แต่ตัวที่21นะมาใช้ทีก็ตัวที่ถ้าอายุของไอ้ก้อนดินก้อนอิฐตรงนี้ในเซอร์โมนีเซอร์จิ้งหลอกนี้และถ้าอายุของโครงสร้างเตาที่มันจะมีก่อเตาดินก่อนะผมเรียกเตาดินก่อกับเตาดินก้อนแต่เป็นเตาลูกเตาดินก้อนเนี่ยทีหลังนั้นต่อไปนี้เราเจอเตาดินก้อนตรงไหนจะเป็นเตาเป็นแบบนี้ให้รู้ว่าอายุมันทำงานทีหลังนะครับเตาดินก่อนะครับแล้วตอนนี้เราได้ชัดว่าเรื่องเตาลูกมันเริ่มมันจะประชิดที่9 20ยังไม่เห็นเลยที่จะเป็นตัวตายนะที่เป็นคือสามารถนะครับแล้วก็มาทีก็มาดูที่14นะฮะในต้องอาจจะต้องหาก็ตรงนี้ว่าภาพจำลองในชุดนี้ขยายเนี่ยอันนี้9 1นะถ้าอายุมันจะใกล้เคียงกันกับความรู้ของอันนี้ก็ชาวบ้านก็ชวนไปขุดคุณนั่นแหละทำหลังคาทำเป็นที่ทางส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็ดูแลนะกำลังที่จะพัฒนาให้มันเป็นแหล่งที่มันเข้าถึงเพราะว่าหน้าฝนมันเข้าทางเป็นดินเหนียวนะตอนนี้ก็มีกลุ่มศิลปินนะที่อยู่ที่นั่นนะตอนเชียงรายมีศิลปินเยอะศิลปินกำลังหาทุนที่จะพัฒนาอนุรักษ์ที่เขาบอกไปบอกพี่เหลิมนะครับเหลิมก็ได้ครับเหลิมชัยพี่ใหญ่ศิลปินล้านนาจัดงานถ่ายรูปครับเดียวเอารูปศิลปินเขียนรูปคนเสียเราเนี่ยนะ
ซึ่งเวลาราชการมีต้องการช่วยเหลืออะไรเขาจะมีกินตัวเองตอนนี้ก็เลยเราก็อยากที่อยากอันนี้ครับเอาไว้โชว์เอาอย่างนั้นเพื่อที่ว่าจะเห็นว่าสัดส่วนความยาวของห้องภายในหน้าห้องไฟมันมีขึ้นเยอะไหมครับทำเครื่องเขียวทำกลิ่นแหวนแล้วก็ทำราวแหวนคือสีต่างๆ
คือมีไว้แผ่นนะครับมีผีใต้เยื่อขาวดำและอ่อนไว้แล้วก็ปีนแผ่นราวแผ่นครับนี่ราวแผ่นแต่ไปนี่น่าสนใจเพราะว่าเป็นลายคนคนจะเป็นบ้านนะนี่เราโอเคดีครับตอนที่ผมในการสมัยนี้มีคำถามไหมครับครับที่ก่อนที่เป็นแบบความรู้ครับในฐานะที่เตาในฐานะที่ภาชนะจากร้านมาครับร้านนาที่จะเข้าเกี่ยวกับช่วงของราชวงศ์ราชวงศ์ซงราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงนะครับลักษณะที่ดูเหมือนว่าจุดแยกที่แตกต่างก็คือลักษณะของการแตกคือการแตกรายจากน้ำเชื่อมเป็นไปได้ไหมครับว่าน้ำเชื่อมของปีของสาเหตุไม่สามารถที่จะแทรกเข้าไปในเนื้อภาชนะได้ทำได้เฉพาะที่จะดินกินเท่านั้นครับขอบคุณในคำถามนะครับคือจริงๆของจีนเนี่ยถ้าเป็นสีเคลือบเขียวนะเขาก็ไม่นิยมนะเนื้อเป็นยังไงนะของตุ้ม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 ปีแวร์เนื้อเป็นยังไงแท้แท้มีของบ้านเราเนี่ยที่แพ้เยอะมากเบสเบสที่แพ้เบสเบสรานะนี่มันคงเกิดจากกระบวนการร้อนแล้วก็หิวนะร้อนแล้วก็หิวมันก็ไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่านะไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่าท้ายสุดมันมีเยอะมันมีเยอะทีนี้คนรุ่นหลังๆมันก็ไปเอาลายมาเทียบไปแยกคือผมไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องเทคนิคเรื่องมันรานไม่รานยังไงนะเพราะว่ามันไม่เคยลองอยากให้ลองทำเนี่ยตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะไปเรียนทำอะไรนะกำลังว่าจะไปทำอะไรต่อนะเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะดูขั้นตอนได้เรื่องเรื่องมันซับซ้อนยุ่งยากมากนะก็เลยอายุคงไม่พอที่จะทำสำเร็จนะครับดูคนอื่นทำแต่ว่าอะไรจะทำพวกพอตเตอรี่ของแบบปอนด์ลังสาที่ป้ายแล้วเขาแบบแอร์นะแบบรู้สึกนะทีนี้ตัวเพื่อนมันเป็นคำอธิบายความนิยมของนักเล่นนักเล่นสนิทในทางโบราณที่ผมไม่เคยอธิบายรางไม่รางยังไงนะแล้วก็ดูลวดลายว่าถ้ามันเป็นของแหล่งนี้ดูลวดลายเป็นยังไงนะครับลักษณะการเคลือบก้นไหมหรือเคลือบครึ่งเดียวก้นปาดยังไงตัดยังไงนะปาดนุ่มไม่นุ่มรูปทรงกับลวดลายนะเพราะว่ามันแตกต่างกันของสีสันรุ่นแรกๆเนี่ยมีเคลือบก้นเลยจริงๆเคลือบถึงฐานขอบฐานที่พิมพ์หนักมากแต่ตอนหลังเนี่ยเกือบครึ่งเดียวจากก้นแล้วหยุดนะแล้วออกมาสวยก็จริงดูข้างในแต่พอดูก้นจะมีเนื้อสดนะแล้วแหล่งอื่นก็ส่วนใหญ่จะเลือกสีคนเพียงแต่ว่ามันเลือกสีขาวของจริงมันเลือกสีขาวทั้งหมดของสีสันเนี่ยนะของสวยใจเห็นนะพอระยะที่มันมีแมสโตรดักที่ปิดมากจุ่มนะครับแล้วกับคนเพราะฉะนั้นครึ่งเดียวรวมไปที่มีน้ำน้อยด้วยหายก็แค่ครึ่งเดียวนะมันก็ร้อยนาทีทางคนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตและน่าสนใจนะทีนี้ถ้าจะเทียบกันมากๆก็เป็นของจริงแต่ว่ามันจะความตั้งใจหรือเปล่าครับมีคำถามนะครับจากผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายนะครับเมื่อการใส่กระดูกคือเมื่อตายแล้วฝังหรือก่อนใส่นะครับและถ้าเป็นโกร
ควรจะมีขนาดเท่าไหร่สักไร่ครับก็มีตั้งแต่ตอนนี้ระบบตัวนี้ไปจนถึงกลมใหญ่นะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ฐานะของคนนะว่าสามารถจะหาอะไรใหญ่โตได้กันเพราะว่าเราก็เจอว่าไอ้กระปุกเล็กๆตลาดเล็กๆเขาก็ดูชิ้นสองชิ้นใส่ก็คือฝังก็คือเป็นที่ของส่วนนั้นนะหรือบางคนก็ที่ในกระหมิ่นเนี่ยบอกว่าเสียหายไปเยอะอันนั้นหัวกระโหลกแขนขาใส่ไปแต่นั้นไม่ใช่เผาแล้วก็ไปฝังไว้ดินแล้วก็เอาเฉพาะกระดูกมาทำที่กระหมิ่นแต่ว่าที่เจอสมัยประวัติศาสตร์บ้านเราทั้งที่นั่นที่เขาใช้ทิ้งยาเอาแล้วเอาอาทิตย์นะมีกระดูกเป็นชิ้นเป็นรูปร่างบ้างหรือไม่ก็เป็นผงๆนะก็คือฝังอีกครั้งนั้นเอาแล้วก็ยังต้องมาฝังเพราะว่ายังไงก็ต้องกลับคืนสู่แผ่นดินนะและภาชนะมันก็เป็นจำเป็นนะที่จะโกงจะเป็นมีลายบ้างมีลวดลายบ้างนะหลังๆบางทีหาไม่มีลายเขาก็จะครับมีคำถามจากคุณสันติรัตน์และก็มีสามคำถามครับลายสีวัฏฏะลายอนันตวัฏฏะหมายความว่าอย่างไรครับมาจากความเชื่อใดและต่างกันอย่างไรก็คือเรื่องการเรียนรู้ครับคือสีวัฏฏะคือชื่อลายหลายสากลมีรูปแบบที่ชัดเจนก็เป็นสีวัฏฏะเป็นลายขนบนอกของพระนารายณ์หรือของพระตุ้งรูปผู้ยิ่งใหญ่รูปพุทธเจ้าในรัตติมหายานก็มีลายสีวัฏฏะนะครับถือว่าเป็นมงคลนะครับเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ส่วนอนันตวัฏฏะเนี่ยผมตั้งชื่อเพราะจริงมันก็ไม่ได้เหมือนสีวัฏฏะแท้ๆแต่ประมาณนี้จะเรียกว่าอะไรถ้ามันมีความถึงลักษณะอยู่ที่ความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนหรือว่าการเลื่อนไหวไหลเลื่อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่อยู่นิ่งผมก็รู้สึกทำบ้านยุโรปนิยมนายครับ
พวกรวนไปโดยเฉพาะรายการที่มีบางๆนะครับที่เรียกว่าปลาแหวกอาราเกาที่บางมากบางและเกลือไข่ถึงนี้นะครับไม่ค่อยถึงขึ้นเขียวหรือจะต้องแค่ไหนถึงนั้นอาจจะมีไปบ้างแต่ในอย่างเดือดรงก็มีแต่ตลาดคำถามต่อมาแล้วครับเตาเก้าเฟืองเป็นอย่างไรเตาเก้าเฟืองก็คือต้นมะเฟืองโคนต้นมะเฟืองเก้าคือโคนต้นกอมคอต้นมะเฟืองก็ดีให้เตาเรื่องถึงเนี่ยโคนต้นมะเฟืองก็เลยตั้งชื่อเตาเก้ามะเฟืองอันเป็นมีเตาพวกมีแสงเตาเก้ามะเฟืองนะเพราะว่าตามอะไรตามโลเคชั่นที่แหล่งอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ยังไม่มีคนชื่อคนเหมาะสมที่จะตั้งเตาเลยตั้งชื่อเตาเก้ามะเฟืองอันนี้ตอนต้นมะเฟืองเมื่อไหร่ต้นมะเฟืองตอนนั้นต้นเมตรกว่าก็ที่มามันก็ชื่อก็ตั้งไว้เลยตั้งง่ายง่ายก็จะเรียกอย่างอื่นก็ได้จะเป็นเตาเวียนวัวหนึ่งเตาเวียนวัวสองเตาสี่ห้าก็ว่าไปว่าก็เรื่องนี้ชาวบ้านเขาถามชาวบ้านว่าตรงนั้นเรียกอะไรอ่ะตรงนั้นอ๋อเรียกเตามะเฟืองชาวบ้านเขารู้จักตรงนั้นเองชื่อเตาเก้ามะเฟืองนั่นคือเตาเก้ามะเฟืองครับขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเครื่องถ้วยที่พบในล้านนามีลักษณะเหมือนกับที่พบในบ้านเชียงหรือเปล่าความแตกต่างของเครื่องถ้วยในล้านนาแตกต่างกับบ้านเชียงคนละยุคคนละยุคคนละสมัยคนละแบบที่บ้านเชียงนี่เป็นพวกเออจินแบบเป็นพวกเนื้อดินนะของสมัยก่อนศาสตร์อายุก็3,000 ปีนี้นะที่ใหญ่ก่อนหน้านั้นก็15 ปีก็มีพวกเขาจะเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องเนื้อหนึ่งเอาลูกเอาแค่โอเป็นฟายเอาทางแย่นะวางแล้วก็เอาไปสุ่มผมก็ยืนทำงานความร้อนไม่สูงมากเป็นเนื้อหนึ่งอยู่ซึมน้ำได้มากอยู่รุ่นเยอะนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันเป็นเซรามิกที่เผาอยู่ในอุณหภูมิสูงมากในเตาปิดอุณหภูมิสูงตั้ง1,200-1,400ครับจนในที่มันเลือกอยู่อ่ะมันหลอมเป็นแก้วเนื้อข้างในมันก็หลอมเกือบจะเป็นแก้วนะมีหลายระดับถ้าเป็นฟอสเฟตก็เป็นแก้วขึ้นไปแล้วนะผมเรียกแก้วนะแต่เลือดที่มันใสๆนั่นคือทรายที่มันซิลิก้าที่มันหลอมแต่ว่ายุคบ้านเชียงไม่มีเลือดนะครับและเนื้อก็มันอ่อนก็เรียกเนื้ออ่อนเหมือนหม้อถนนเป็นหม้อหม้อดินแตกง่ายแต่ว่าของบ้านเชียงที่น่าสนใจคือว่าไอ้พวกที่เขียนลายเขียนสีนั่นแหละลายจักรวาลนั้นยังไม่มีใครคัดลายออกมาแยกออกมาว่ามันมีกี่แบบแต่ทั้งหมดดูแล้วนะท่านครูอาจารย์ดูจักรวาลแล้วเป็นของที่ผลิตขึ้นมาสำหรับใส่ในความสดไม่ไปใช้อย่างอื่นเขียนสีแดงนะหรือแม้แต่ลายถูกขีดเป็นลายก้านลายงูลายอะไรใส่ในความสดนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าในเผ่าที่สวยงามที่สุดมันอยู่ในความทั้งโลกนะทั้งโลกเลยมีเฉพาะที่นี่แหล่งที่มีถุงทั้งตัวมีโครงกระดูกภาชนะจะสูงตรงนั้นเลยถ้าผักมันจะผักมันเนี้ยมนะบ้านประสาทผักแปรผักมันเนี้ยมเลยนะหรือที่หนองราชวัตรที่ถุงตั้งขุดเลยก็ภาชนะสูงตรงนั้นนะครับหม้อสามขาที่มันเก่าที่พูดเนี่ยเพราะว่ามันจะทำของพวกนี้จะปั้นของพวกนี้นะจะปั้นหม้อสามขาจะปั้นภาชนะอะไรที่มันที่มัน
รูปแบบสวยๆแต่ว่าเผาง่ายนะขัดผิวมันนะคือหนึ่งการผลิตต่างกันนะการผลิตต่างกันเนื้อดินต่างกันแล้วก็ยุคสมัยต่างกันแต่ฟังก์ชันนั้นผมใช้ว่าฟังก์ชันไม่ต่างเพราะสังคโลกของเราเนี่ยหรือเครื่องด้วยนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่าเป็น 60% นะที่คนซื้อแต่ละคนที่ครับชาวเขาชาวดอยต่างก็พวกที่อยู่หมู่เกาะที่อยู่หมู่เกาะที่เป็นลูกค้าใหญ่เรือสำเภาเลยหมู่เกาะนี้ฟิลิปปินส์ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยก่อนพวกยุโรปเข้ามากลุ่มชนเผ่าเหล่านี้เวลาฝังศพใส่เครื่องสังคโลกใส่เครื่องพูดจีนใส่เครื่องพูดในหลวงของผมเนี่ยไอ้เป็นแบบแสดงสถานภาพอีกอันนึงก็คือว่าไอ้เครื่องเหล่านี้มันมีลวดลายเป็นที่เขาถือว่าเป็นเขาจะสะสมมีสะสมตั้งแต่ยังมีชีวิตแสดงสถานภาพสังคมแล้วก็ตายก็ใส่ไปในหลวงของผมพร้อมสิ่งของอื่นๆของจริงเพราะฉะนั้นหลวงของผมทั้งโลกที่มีวัฒนธรรมที่มีศาสนามันก็จะมีของใส่เหมือนหลวงซุ้ยเห็นนี้ใส่ของปลอมใส่อันนั้นเลยเน้นไร้โบราณใส่ของจริงนะสุสานสีเลยพีระมิดฟาโรห์ต่างๆเลยใส่จริงด้วยคนเล็กคนน้อยก็ใส่เฉพาะเท่าที่ตัวเองมองนำนะคนเล็กคนน้อยเล็กๆเล็กๆคนรวยหรือแบบผู้ฟ้าก็ผมคิดว่าคอนเซ็ปต์นี้มันไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดหรือว่ารุ่นหลังเนี่ยเราก็ไม่ได้ศึกษาจริงจังว่าจริงจริงโบราณไม่เชื่อจริงจังเพราะว่าเซรามิกบางแห่งเนี่ยมันไม่ควรจะผลิตได้ยาวต่อเนื่องมาเป็น400 ปีเช่นของสุพรรณบุรีมันก็ไม่ได้ใช้อย่างเดียวไม่ได้ใส่น้ำก็ซึมนะมีเที่ยวเนี่ยดังนั้นผลิตต่อเนื่องมาได้400 ปีกับ400 ปีก็มาดูว่าขายอะไรก็ขายรูปแบบขายฟังก์ชันเรื่องเอาไปใช้ในพิธีกรรมว่ายังไงคนตายถ้ายังไม่เปลี่ยนศาสนาไม่เปลี่ยนพิธีกรรมก็ต้องซื้อมาใช้ฝืนไม่ได้ต้องซื้อมาใช้ต้องซื้อแบบนี้กว่าจะเปลี่ยนก็นานนะนั้นคนแถบหมู่เกาะที่เป็นตลาดใหญ่ในโลกเองหนึ่งที่โลกก็มีผลิตภัณฑ์ผมคิดว่าตลาดกว่าตลาดหยุดไม่มีคนซื้อเพราะว่าอะไรเพราะหลังยึดเป็นอาณานิคมแล้วเพราะหลังก็พยายามจะเปลี่ยนศาสนาของคนเหล่านั้นหรือโดยการอีกอันนึงคือใช้การล็อกสินจะต้องมาซื้อจากฝรั่งนี่เนี่ยถ้าฝรั่งไม่ซื้อของไทยก็ไปซื้อของจีนซื้อของเวียดนามมาขายกับคนเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมทางพฤติกรรมโดยบีบเรื่องสินค้าคือเรื่องสินค้าเป็นเรื่องใหญ่พอฝรั่งยึดเป็นอาณานิคมได้ก็พยายามเปลี่ยนคือเปลี่ยนโดยตรงไม่ได้ต้องล็อกสินค้าซะเพราะว่าสินค้าของพวกเด็กพอขายไม่ออกก็เจอคนคงสงครามเจออะไรต่ออะไรก็ไปเลยไปตลาดไม่มีนะฮะแต่ว่าบางอย่างมันก็ทำต่อผลิตต่อมาได้เพราะมีตลาดในพม่ามีในพม่ามีร่องรอยว่ากลุ่มคนที่ทำสังคโลกจากสิ่งสัตว์ไปตั้งต่อมาต่อหลังจากสิ่งกลุ่มมีตอนนายไปเจอร่องรอยอะไรบางอย่างก็มีเวลาที่จะฟังต่อเพราะในพม่าก็มีอย่างนี้แบบนี้แต่คล้ายๆเรื่องที่เรามีเยอะเหมือนกันนะที่นี่เฉยๆก็มีคล้ายใกล้เคียงก็มีนะครับอันนี้ก็คิดว่าจริงๆเราไม่มีคำตอบสำเร็จเลยไปคิดไปอธิบายกันดูว่าอะไรมันเป็นไปได้บ้างเพราะอะไรแล้วก็ไม่พยายามเอาปัจจุบันมาอธิบายนี่เพราะฉะนั้นบางทีทฤษฎีมาจากฝรั่งหรืออะไรที่เราพยายามไปอธิบายเนี่ยอธิบายไ
ม่ได้มันคนละบริบทกันนะงั้นทีนี้เวลาผมจะศึกษาอะไรก็เช่นอย่างเช่นศึกษาทางโลกท่านทางโลกท่านต้องดูก่อนว่ามันอยู่ในช่วงศตวรรษเท่าไหร่แล้วศตวรรษตรงนั้นน่ะคนเขามีวัฒนธรรมแบบไหนมีศาสนาแบบไหนมีวิธีคิดอย่างไรบริบทรอบตัวมันอยู่ไหนแล้วก็ยังดูว่าพอมันน่าจะเป็นล็อกตัวนี้ตัวนั้น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 ในรุ่นต้นๆเนี่ยผมพบว่าไอ้สี่ห้าทั้งสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นได้รับอิทธิพลจากศาสนาฟ้าและตอนหลังในศาสนาฟ้ามันจะแตกตัวโดยศาสนาหลักอะไรก็ตามแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ได้ถึงชาวบ้านยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้มันยังขายได้เพราะชาวเขาก็ยังฝังอยู่ฝังต่อเนื่องมากลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเราเคยพบว่าเพื่อนด้วยมันหลงไปอยู่ใจเราอุดรไม่พบอยู่ตรงนั้นมันก็ข้ามไปลาวข้ามไปถึงที่มีที่เป็นคนสดเยอะนี่เหมือนกับว่ามันไม่ได้ใช้ถึงความสุขเดียวนะแต่ผมสนใจในความสุขว่านำเรือเยอะบ่อยให้ผมไปนำเรือเนี่ยดิจิทัลก็ทางการได้นําไปออกเออของที่ดิจิทัลเนี่ยเนี่ยล่าสุดในเรือออกครามก็ดําใหม่ก็บอกว่าไปเจอหายของแหล่งเฮาสปันวีว่าอีกเดียวก็เป็นสินค้าของอยู่ในระหว่างเรือสินค้าแสดงว่าของโขทัยนะก็เจอเยอะที่มันอีกเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสังเกตนะครับไม่ใช่ประโยชน์นิ่งของลายไม่ชัดอะไรก็ขายได้เขาไปเจอในหลุมฝังศพตามรอยตามป่าลายไม่ชัดเครื่องก็ไม่สมบูรณ์ขายได้นะขายได้และไม่ได้หมายความว่าความสวยงามที่เรามองด้วยตาปัจจุบันกับความมีคุณค่าตรงโบราณอาจจะไม่เหมือนที่เราตัดสินว่านี่สวยเครื่องที่นั้นอะไรกันนะเป็นไงเขาใช้ภาพทุกความเชื่อมในเรื่องนี้ความจำนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ข้อมูลว่าของพะเยาไปไหนบ้างน่าสนใจแต่พะเยาลดระดับที่นี่มากมายแต่เริ่มเห็นแล้วว่าเราจิ้มรายตามโบราณที่เก่งฝังศพที่ดอยเวียงดอยวงซึ่งผมไปเจอเป็นไหดินผมเรียกดอยไหดินมันจะเหมือนคล้ายๆกับไหดินแต่มันขุดไปแล้วเอาดินไปครอบหนาเป็น10เซนนะนี่เป็นเรื่องของความจริงแล้วก็คนเนี่ยลงไปอยู่ได้2คนได้คือครอบดินแล้วก็เผาจนสุกแล้วถึงจะใช้ไอ้ตรงนี้นะฝังกระดูกมีหม้ออะไรเจอหม้อใหม่ใหม่แต่กระดูกไม่เจอเป็นของเก่านะแต่เชื่อว่ามีความสดนั่นเยอะเลยที่แม่สวยเจอเป็นหลายร้อยบางร้อยเลย200-300ตอนแรกผมตั้งชื่อว่าดอยตอนนี้เรียกลอยว่ามันเป็นไหดินและมันน่าจะเก่ากว่าไหดินเพราะไหดินจะขึ้นที่ผมจะส่งตัวอย่างไปตัวอย่างถามก็ไปขุดหลุมหนึ่งเจอถามสองกิโลได้นะผมก็แบ่งให้คนสูงเท่ากับขึ้นที่เชียงใหม่ตอนนี้ผมแบ่งมาหน่อยผมก็ต้องตัดสินใจเสร็จไปเด็กไปอายุคือพูดจะชัดที่ว่ามัน3,000หรือ4,000นะแล้วเห็นว่าก็เคลื่อนต่อนะอันนี้น่าสนใจมากมันพื้นที่มันตั้งแต่แม่สวยนะฮะไปดอยวาวีไปแม่จันบนเขาที่ตลอดที่ถ้าทำศึกษาจริงจังมันก็พอๆกับไทยนะไอ้ยิ่งเก่ากว่าเนี่ยนี่เจอการแพร่กระจายนะอาจจะไปถึงฝ่า
ามสั่งครับแต่คอนเซนเทรชันในตรงแม่สวยเนี่ยนะครับแม่สวยตำบลป่าแดดตรงนั้นจะมีโป่งบ้านโป่งให้บ้านโป่งมีน้ำพุอันนี้ชาวบ้านก็ทำคอนเซนโอเพ่นแอร์พื้นที่สองสามไร่มีน้ำพุร้อนคนก็ลงแช่ในบ่อใหญ่เลยเข้าชุมก็โอเค